เราเมื่อเช้าเราเรียนเสริมสังหาใช่ไหมประหารเพื่ออะไรเพื่อต่อไปเรียนเรื่องประหารอกุศลกรรมปาฏะสิบอริยมรรคจิตโอ้ชกปวดพัดลมให้ยังไงด้านล่างเนี่ยร้อนเดินมาร้อนๆแต่ก็มุ้งร้อนมาก็เดี๋ยวกลับไปไม่มีน้ำร้อนใช่เอาดังเหรอเสียงดังเอองั้นไม่ต้องเปิดเดี๋ยวก็ลืมไปเองเดี๋ยวเรียนแล้วก็ลืมไปเองอ่ะโอเคอ๋อไม่ต้องเปิดอ่ะการประหารอกุศลกรรมปาฏะนะเมื่อเช้าเราเรียนเรื่องอกุศลสังหารใช่ไหมนี่อกุศลกรรมปาฏะเนี่ยไม่ต้องหรอกถ้ามันเสียงดังก็รบกวนคนอื่นมันเข้าเครื่องนะมันเข้าเครื่องก็ถ้ารู้ว่ามันเข้าเครื่องก็ปิดได้อยู่ได้มันเข้านะโอเคอันเนี้ยกุศลกรรมปาฏะสิบนี่คืออะไรกายกรรมสามกายกรรมกายกุศลเพราะเราจะประหารใช่ไหมกายกุศลกรรม3นี่เป็นรูปนะมีปานาอธินากาเมวจีกุศลกรรม4อันนี้เป็นรูปเหมือนกันมุสาปิสนาวาทาพลุสวาทาสัมผัสพลาปะมโนกุศลกรรม3อันนี้เป็นนามคืออภิชาพยาปาชะมิชาทินิทีนี้มาทีละตัวนะปานาประหารที่โสตาปฏิมาแต่อันนี้มันก็เป็นผลต่อเนื่องอะล่ะที่อันนี้นาคามีนี่สักขาคามีนี่จริงจริงก็คือเอกพีชีอะไรนะโกลังโกละแล้วก็สตะขัตตุนะคือมันถ่วงไปว่าเมื่อไหร่จะสำเร็จจะเป็นพระโสดาบันหนึ่งชาติแล้วสำเร็จหรือจะสองชาติถึงอะไรถึง6ชาติสำเร็จมี3ตัวนี่เอกพีชีเอกพีชี1ชาติสำเร็จนะแล้วก็โกลังโกละอะโกลังโกละนี่จะต้องปฏิสนธิเป็นมนุษย์หรือเทวดานะอีก2ถึง6ชาตินะจะถึงจะบรรลุอรหัตผลนะแล้วก็สัตตะขัตตุปรมะโสตาปันนี่จะปฏิสนธิเป็นมนุษย์อีกหรือเทวดานี่อีก7ชาติเนี่ยคือไอ้ช่วงตรงเนี้ยเมื่อก่อนเราก็สงสัยอ่ะเพราะว่าความไม่ชัดเจนตรงเนี้ยนะว่าประหารอะไรจริงๆก็คือตรงเนี้ยแต่ว่ามาทวงอยู่ตรงเนี้ยอาจจะ1ชาติ 2-6 ชาติหรือ7ชาติอะไรเนี่ยตอนเนี้ยนะคือหลังจากได้พระโสดาบันแล้วเนี่ยถึงจะสำเร็จเป็นสำเร็จในขั้นอรหัตตภละด้วยนะอรหัตตภละสำเร็จหมายถึงว่าสุดท้ายเลยอย่างมากคือ7ชาติหมายถึงว่าต้องเวียนเกิดเวียนตายอย่างมากอีก7ชาติตรงเนี้ยเขาตัดอบายหมดแล้วถ้าเขาเป็นพระโสดาบันนะตัดอบายหมดแล้วตัดอบายแล้วแต่เวียนเกิดเวียนตายในมนุษย์และพรหมนี่เอ้ยมนุษย์กับเทวดาอีก1ชาติ2ถึง6ชาติหรือว่า7ชาติจนกว่าจะบรรลุอรหัตผลเนี่ยอวจีวจีวจีอกุศลกรรมก็มุสาประหารที่ประหารโดยโสดาปัตติมรรคนะมุสาอันนี้ก็เหมือนกันที่ว่า
เหมือนกันในขั้นของเอกพีชีหรือโกลังโกละสตักขัตตุปรมะสุตาปนะเนี่ยตรงนี้นะแล้วมาถึงสุนะปิสุนะวาทะนี่ประหารโดยอนาคามีมากนะแล้วก็พลุสวาทะก็ประหารโดยอนาคามีมากแล้วสัมผัสปราภะโอ้โหนี่ประหารยากนะความเพ้อเจ้อของเราเนี่ยสมัครมโนอกุศลกรรมสามนี่ก็มีอภิชาคืออะไรจริงๆแล้วมันคืออะไรตัวอะไรโลภะเจตสิกใช่ไหมประหารที่อรหัตตมรรคนะอภิชาประหารที่อรหัตพยาปาทะคืออะไรเจตสิกโทสะประหารที่อนาคามีมรรควิจิมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิประหารที่โสตปฏิมรรคหรือตอนนี้ก็คือถ่วงมาไงถ่วงมาในช่วงของเอกภีคีโกลังโกละสตักขัตตุตรงเนี้ยช่วงเนี้ยรอที่จะบรรลุอรหัตตมรรคอรหัตตผลตรงเนี้ยนะที่ว่า1ชาติ2ถึง6ชาติหรือ7ชาติเป็นอย่างมากนะที่จะต้องเวียนเกิดเวียนตายเป็นมันปฏิสนธิเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาช่วงที่รอตรงเนี้ยตรงนี้ทำไมมันกลับมาที่เดิมไม่ใช่ประหารอกุศลจิตอาหารอกุศลจิตโดยอริยมรรคโลภะอกุศลทั้งหมดมี12ใช่ไหมโลภะ8โทสะ2โมหะ2โลภะ8ก็เป็นแบ่งเป็นทิฏฐิคตะสัมปยุตจิตแล้วก็ทิฏฐิคตะวิปยุตจิต4ทิฏฐิคตะสัมปยุตจิตเนี่ยประหารที่โสตปฏิมรรคอันนี้คือทิฏฐิคตะสัมปยุตเหตุนี่คือเจตสิกอะทิฏฐิคตะจิตตรงนี้ทิฏฐิคตะจิต4ตัวเหตุนี่คือเจตสิกตัวนี้คือจิตนะอะไรนะสักขะเหรอสักขะหมดเลยเหรอฮะคตะอ๋อนี่เหรอโอเคตรงไหนมีอีกตักขะมันแป้นมันใกล้ๆกันอุ๊ยไม่ใช่นี่อ๋อตักขะไม่ได้รู้นะถึงผิดก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ตัวแล้วใช่มันบางทีมันพิมพ์แล้วมันงงคัตตะสัมยุตแล้วมีอะไรอีกอันนี้คัตตะแล้วนะคัตตะโอเคเซฟเป็นเหตุไงแต่เดิมน่ะอาจารย์เขียนอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าสมัยใหม่มาเปลี่ยนได้ยังไงไม่รู้แต่สมัยก่อนจดมาอย่างนั้นนะจดไปงั้นค่อยไปถามอาจารย์อีกแล้วกันว่าจะมีการปรับอะไรใหม่หรือเปล่าเพราะจดมาแบบนั้นนี่ชีตดังเดิมแล้วก็สงสัยว่าทำไมมันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะดับเหตุเจตสิกก่อนแล้วก็ดับเหตุทีหลังอ่ะบางทีมันตัวเดียวกันดับเจตสิกก่อนแล้วดับเหตุดับจิตทีหลังไล่เหมือนกับว่าอะไรนะอกุศลกรรมบทเสร็จแล้วก็อกุศลสังขะแล้วก็ถึงมาอกุศลเจตสิกแล้วถึงอกุศลจิตสุดท้าย
เมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ไม่ใช่อาจารย์เพราะที่เรียนเมื่อก่อนมาอาจารย์ไม่ได้แยกเนี่ยเพราะว่าใส่รวมมาอย่างเงี้ยโอเคถ้าอาจารย์จะขยายเพิ่มเติมหรือทีหลังก็ไปเปลี่ยนเอาทีหลังได้ถึงบอกถ้าทำไปโครงไว้ก่อนเท่านั้นน่ะทำเป็นโครงไว้ก่อนเนี่ยสมุดจดก็อย่างนี้อืมสมุดจดเป็นอย่างนี้เนี่ยใช่ในสมุดจดจดไว้อย่างนี้เพราะเมื่อก่อนอาจารย์ไม่ได้พูดเอโกลังโกละสัตตะสัตตะขัตตุเอกาพิชิอะไรไม่ได้พูดตรงนี้แต่พูดว่าเป็นเหตุกับเป็นจิตเป็นเหตุกับเป็นจิตตัดเหตุประหารเหตุตัดเหตุก่อนแล้วก็ถึงจับจิตที่หลังเหตุก็คือเจตสิกเมื่อก่อนพูดในลักษณะนี้แต่ช่วงหลังมานี่เพิ่มไม่นานมานี้อาจารย์ที่เปลี่ยนเป็นว่าตรงอะไรสกทาคามีกลายเป็นเอกพีชีโกลังโกลาสตักขัตตุใช่ไหมเมื่อก่อนไม่ใช่พูดตรงนี้เมื่อก่อนชาร์ตเมื่อก่อนเก่าๆเนี่ยพูดเป็นว่าเหตุกับจิตทีนี้ถ้าสงสัยไปถามอาจารย์ต่อ นะนี่ของเก่าเนี่ยสมุดนี้เก่ามากก็เอาจากสมุดโน้ตเก่าเนี่ยมาทำต้องไปเช็คดูนะไปเช็คดูถ้าจะให้แน่ใจก็ถามอาจารย์เลยแต่เยไม่ถามหรอกเยรอเวลาให้อาจารย์บอกเองเพราะว่าทุกอย่างอาจารย์เขามีแผนครับมีขั้นตอนมีแผนว่าอะไรควรรู้ก่อนอะไรควรรู้หลังตามลำดับบางทีเรากระโดดไม่ได้เราจะเข้าใจอะไรผิดใช่ถูกต้องเป็นขั้นตอนไงสมัยก่อนคือคิดอันนี้คือเขียนมาจดมานี่คือคิดอาจารย์นะแล้วก็เขียนอย่างนั้นจริงๆว่าเป็นเหตุอันนึงเป็นเหตุอันนึงเป็นจิตประหารเจตสิกก่อนแล้วก็ถึงจิตทีหลังแต่ตอนหลังอาจารย์มาบอกว่ามีเอกพีชีโกลังโกละสตักขัตตุอะไรในช่วงของพระโสดาพระสกทาคามิเนี่ยคือต่างกันระหว่างโสดาบันมาสกทาคามิถ้าจะชัดเจนอีกทีก็ไปเรียนถามอาจารย์สุชาติก็แล้วกันแต่เยคงไม่ถามให้หรอกนะเพราะเยรอให้อาจารย์ตอบเองไม่เคยรบกวนอาจารย์เลยเพราะถึงเวลาอาจารย์บอกเองเนี่ยเพราะว่าบางทีต้องเป็นขั้นเป็นตอนคือไม่กระโดดไงความเข้าใจเราก็เอาโมกิจบหรือยังอ่ะไม่จบเลยอ่ะต้องเอาสต็อปแชร์ออกเลยหรือว่ามอออกเอามอออกมอไฮฟุตติ้งอันนี้เอาส่วนวิปยุทธ์วิปยุทธ์นี่ทัตตะทิฏฐิทัตตะวิปยุทธ์จิตสี่นี่ประหารที่อรหัตตะอรหัตตมรรคอย่างนี้นะอรหัตตมรรคแล้วก็โทสะมูลจิตปฏิฆะสัมปยุตจิตสองเนี่ยประหารที่อนาคามิมรรคอันนี้ตรงไปตรงมาอโมหะโมหะมูลจิตสองนี่แบ่งเป็นวิจิกิจฉาสัมปยุตจิตหนึ่งนะประหารที่ไหนอานโสตปฏิมรรคตรงนี้เหตุอันนี้ตรงนี้จิตนะวิจิกิจฉาสัมปยุตจิตหนึ่งอันนี้แล้วก็อุทธะสัมปยุตจิตเนี่ยประหารที่อรหัตตมรรคโอเคนะนี่คือประหารอกุศลจิต12โอ้ยทำไมหายไปในเคอร์เซอร์อันนี้ประหารที่เลยอันนี้จะดูไหมเนี่ยอันนี้ที่บุ๋มเขาสงสัยไงแล้วเฮียต้องทำอีก8แผ่นที่เล่าให้ฟังเนี่ยอะไรมาตรงเนี้ย
อันนะเอากำแพงกิเลสนะเอากิเลสมีกี่ระดับเนี่ยโอ้สามระดับนะมีวิติกมกิเลสปริยุทธากิเลสแล้วก็อนุสัยกิเลสแล้วการประหารเนี่ยเอาตั้งแต่เกิดยังไงเอาตรงนี้วิติกมกิเลสก็คือโลภะ8โทสะ2โมหะ2ส่วนโมหะอันนี้มาจากไหนมาจากทางคติอัญญาหนังมาจากไหนปฏิจจสมุปาทะปฏิจจสมุปาทะเกิดทางคติอัญญาหนังเนี่ยโมหะมานี่แล้วอกุศลทั้ง12ตัวก็เป็นเรียกว่าวิติกมกิเลสการประหารก็เรียกว่าตถาคตประหารประหารโดยญาณวิปยุตจริงๆญาณวิปยุตก่อนนะญาณวิปยุตมหากุศลจิต4ไอ้ตัวนี้ที่จริงมันประหารตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้แน่ๆนะนะทีนี้พอญาณสัมปยุตนี่มาประหารตัวนี้ด้วยนะซึ่งมาคุมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ด้วยนะทั้งหมดนี้เรียกว่าตถังคประหารเข้าใจมั้ยอืมไม่เข้าใจก็ต้องเข้าใจนะเข้าใจมั้ยพอจะเข้าใจนะเอาท่านโกไม่มาช่วยละท่านโกไปไหนตัดไม้ไปตัดโอเคนี่เอาใหม่เอาเดี๋ยวไอเยบอกนะสามเณรโสมนัสสันติรณะนะนี่ตรงนี้เห็นไหมวิติกมกิเลสก็คือโลภะ8โทสะ2โมหะ2โมหะมาจากไหนมาจากนี่ปฏิจจสมุปบาทนี่คือโมหะนะแล้วก็เกิดทั้งติ8อัญญานางเนี่ยพวกนี้มาใช่ไหมเสร็จแล้วทางฝ่ายนี้ที่จะประหารนี่ไม่ใช่ประหารนะเรียกว่าควบคุมหรือเก็บหรือบล็อกอะไรก็แล้วแต่นะคือมีญาณวิปยุตมหากุศล4กับญาณสัมปยุตมหากุศล4ญาณวิปยุตเนี่ยถ้าแยกไปแล้วนะมันก็คือมาคุมตรงนี้คุมโมหะจิต2กังคติอัญญานังกังคติ8อัญญานัง8คือมาคุมตัวนี้เนี่ยนะคือญาณวิปยุตทีนี้สัมปยุตมหากุศลนี่นอกจากตัวนี้ที่เขาคุมมาแล้วตัวนี้ด้วยคือตัวนี้ญาณเดี๋ยวว่าตัวนี้คนอื่นไม่รู้เรื่องญาณวิปยุตมหากุศลนี่คุมอะไรคุมโมหะแล้วนะคุมโมหะคุมกังคติ8อัญญานัง8แล้วมาคุมโลภะกับโทสะด้วยนะเนี่ยสัมปยุตคุมอะไรคุมตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะมาคุมตรงนี้แล้วคุมตรงนี้แล้วเนี่ยเห็นไหมโมหะกังคติอัญญานัง8คุมแล้วทีนี้สัมปยุตเลยคุมหมดเลยคุมตรงนี้คุมหมดเลยนะเรียกว่าคุมทั้งเนี่ยคุมทั้งหมดเลยวิติกมกิเลสนะคุมตรงนี้เรียกว่าตถังคประหารอย่างเงี้ยเข้าใจไหมนันทาอย่าทำหน้างงนะโอเคนะเดี๋ยวนี้มีชาร์ตอีกอันหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็ทำเพิ่มให้กับบุ๋มอะที่บอกว่า8อันอะมีเพิ่มตรงนี้จะอธิบายตรงนี้คือจะเขียนรูปให้ชัดขึ้นนะส่วนปริยุทธานักกิเลสคืออะไรทุกพวกเนี้ยพวกชานังคะ7นี่มีอะไรวิตกะชานังคะวิชาราชานังคะปีติชานังคะเอกคตาชานังคะโสมนัสชานังคะโทมนัสอุเบกขาชานังคะอันนี้คือชานังคะ7นะเสร็จแล้วอันนี้ก็เรียกว่าปริยุทธานกิเลสอันนี้มันขั้นชานนะชานังเนี่ยขั้นชานแล้วทีนี้ไอ้ตัวที่มาประหารนี่คืออะไรคือปฐมฌาน11รู้แล้วเนี่ย11จะให้บวกเลขใหม่มั้ยเนี่ยไม่ต้องนะทุติยฌาน11ตติยฌาน11จตุตถฌาน11ปัญจมฌาน11เนี่ยพวกเนี้ยเรียกมาประหารนี่เรียกว่าวิคัมพนะประหารเนี่ยวิคัมพนะประหารมาประหารนี่ในระดับฌานนะปริยุทธานกิเลสเนี่ยนะส่วนทีนี้อีกระดับนึงอีกเรียกว่าอนุสัยกิเลสเนี่ยมรรคกังคะ12ทําไมปกติมีแค่8ใช่มั้ยถ้าว่าสัมมานี่มีแค่8ใช่มั้ยเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วยังมีพวกมิจฉาอีก4คือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวายามะมิจฉาสมาธิก็รวมเป็นมรรคกังคะ12แต่จริงๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันประหารกันเองอยู่แล้ว
อย่าสัมมาทิฏฐิมันก็ไปประหารคู่ของมันคือมิจฉาทิฏฐิแล้วสัมมาสังกัปปะก็ประหารมิจฉาสังกัปปะสัมมาวาจาไม่ใช่สิสัมมาวายามะอยู่ตรงไหนอ่ะสัมมาวายามะก็ประหารสัมมาวายามะสมาธิก็ประหารมิจฉาสมาธิคือเขาจับคู่ของเขาอยู่แล้วนะแต่ทั้งหมดถ้านับรวมก็คือมิจฉาแล้วก็ทั้งสัมมาเนี่ย12มรรคังคะ12อันนี้เรียกว่าอนุสัยกิเลสทีนี้ประหารอย่างเด็ดขาดเลยนะเรียกว่าสมุจเฉทประหารโดยอะไรโดยกุตละมรรค20คือโสตาปัตติมรรค5สกทาคามิมรรค5อนาคามิมรรค5อรหัตตมรรค5นะอันนี้เรียกว่าสมุจเฉทประหารประหารโดยเด็ดขาดเรียกว่าระดับนี้ก็คืออนุสัยกิเลสระดับนี้คือมรรคคังคะทีนี้ไอ้เยว่าตอนไอ้เยเขียนไอ้เยก็ว่าไอ้เยรู้เรื่องนะเข้าใจแล้วนะก็ทําไปปรากฏว่ามีคนไม่รู้เรื่องก็เลยต้องทําเพิ่มไงก็เลยทําเพิ่มอีก8แผ่นสําหรับคนที่ไม่รู้เรื่องไอ้พอถ้าคนเขียนเนี่ยก็รู้เรื่องเองนะทีนี้ดูตรงนี้นะนี่โมหะใช่มั้ยโลภะโทสะโมหะแต่โมหะอยู่ตรงนี้โมหะ2ก็มีวิจิกิจฉาเจตสิกก็คือกังคติ8โมหะเจตสิกอัญญานาง8ใช่มั้ยอันนี้อะไรคุมญาณวิปยุตมหากุศลจิต4คุมโมหะมูลจิต2เนี่ยรวมทั้งกังคติอัญญานางที่อยู่ในนี้ด้วยนะคุมละคุมไว้ก่อนนะบล็อกไว้แล้วนะส่วนอันนี้มีโลภะมูลจิต8โทสะมูลจิต2ทั้งหมดนี่เอาญาณสัมปยุตมหากุศลจิตให้มาคุมหมดเลยตรงเนี้ยอย่างเงี้ยนี่ญาณสัมปยุตจิตมหากุศลจิตติดคุมในขั้นแรกอ่ะขั้นแรกนี่ตรงเนี้ยเข้าใจป่ะวิติกรรมกิเลสนะโดยอะไรตาทางคัปปะหารโดยเนี่ยญาณสัมปยุตกับญาณที่จริงต้องบอกญาณวิปยุตก่อนแล้วก็ญาณสัมปยุตอันนี้คือขั้นนี้นะทีนี้ขั้นต่อไปก็คือถ้าไม่รู้ว่าวิจิกิจฉาคืออะไรคือกังคติ8โมหะเจตสิกคืออัญญานาง8คืออะไรเดี๋ยวไม่รู้อ่ะนะก็มาใส่ตรงนี้สำหรับคนไม่รู้อ่ะโมหะก็คือโมหะเจตสิกนั่นแหละคือโมหะอันนี้เราท่องกันตอนเช้าใช่มั้ยพุทเธกังคติวิจิกิจฉานะเอาซิเราเอาคำแปลด้วยเพราะว่าท่องไปแล้วไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนี่ภาษาโลกนะโดยประมาณว่าประมาณนี้เอาความเข้าใจประมาณนี้นะท่านอิทธิพุทเธกังคติวิจิกิจฉาเจตสิกเท่ากับพุทเธกังคติ8นะพุทเธกังคติไม่รู้เรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธเจ้าธัมเมกังคติสงสัยว่ามรรคผลนิพพานมีจริงหรือธรรมะนี้นำออกจากทุกข์ได้จริงหรือสังเคกังคติสงสัยว่าสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในมรรคผลมีจริงหรือสิกขายะกังคติไม่รู้ศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาโบพันเตกังคติไม่รู้อดีตชาติมีจริงหรือปารันเตกังคติไม่รู้อนาคตชาติมีจริงหรือบุพพันตาปารันเตกังคติไม่รู้อดีตชาติที่ผ่านมาและไม่รู้อนาคตเมื่อตายไปแล้วมีจริงหรือ8ปัจจยตาปฏิจจสมุปันเนสุธัมเมสุกังคติไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทธรรมที่เป็นเหตุเป็นผลอาศัยกันเกิดขึ้นนะอันนี้คือกังคติ8วิจิกิจฉาเจตสิกก็คือกังคติ8อโมหะเจตสิกคืออัญญานาง8ทุกเขอัญญานางไม่รู้ไหนทุกอานาปาละอนุปาละเด็กอนุบาลทั้งหลาย อัญญานางไม่รู้ในเหตุที่ให้เกิดทุกทุกขะนิโรธอัญญานังไม่รู้ในความดับทุกข์ทุ
ุกขานิโรธคามินีปฏิปทายะอัญญานังไม่รู้ทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์บุพันเตอายังอัญญานังไม่รู้ในขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์สัจจะปฏิจจสมุปาทะที่เป็นส่วนอดีตอเหตุกะทิฏฐิไม่เชื่อเหตุอปรันเตอัญญานังไม่รู้ขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์สัจจะปฏิจจสมุปาทะที่เป็นส่วนอนาคตอุเฉททิฏฐิไม่รู้ไม่เชื่อไม่เชื่อผลบุพพันตาปรันเตอัญญานังไม่รู้ในขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์สัจจะปฏิจจสมุปาทะที่เป็นส่วนอดีตและอนาคตอกิริยะทิฏฐิไม่เชื่อทั้งเหตุและผลอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปันเนสุธรรมเมสุอัญญานะไม่รู้ในธรรมที่ให้เกิดผลอันต่อเนื่องกันอัตตะทิฏฐิเชื่อว่าเป็นตัวเป็นอันนี้ก็คือสำหรับผู้ที่ไม่รู้คำแปลคำอะไรเพราะว่าเราจะเรียนธรรมอยู่แล้วทุกวันนะแล้วก็เนี่ยก็ให้รู้คำแปลไงแล้วก็เนี่ยโอเคพูดไม่ถูกก็พูดให้ถูกนะพูดไม่ถ้าพูดไม่ถูกก็เปิดอ่านให้ฟังเลยทีนี้ขั้นนะชานังคะ7คืออะไรเมื่อกี้ขั้นที่2ใช่ไหมคะชานังคะ7วิตกะชานังคะคืออะไรวิตกะเจตสิกอะไรในเจตอะไรกามาวจระ44เว้นวิปัญจวิญญาณ10นะบวกกับปฐมฌาน11เป็น55อันนี้เราผ่านมาตรงนี้แล้วใช่ไหมจำได้นะเข้าใจนะตารางจิตเจตสิกอะที่เราผ่านมาแล้วนะกามาวจระในจริงๆมันมี54ใช่ไหมก็เว้นวิปัญจวิญญาณ1ก็เหลือ44ใช่ไหมบวกปฐมฌานจิต11ก็ได้55ก็ไปดูตารางแหละตารางเจตสิกใช่ปะตารางเจตสิกที่ทำจิตอะไรบ้างเนี่ยอยู่ในจิตอะไรบ้างวิจารชานกะอันนี้ก็เหมือนกันวิจารเจตสิกในจิตอะไรบ้างทำกับจิตอะไรบ้างธรรมวจระจิต44เว้นทวิปัญจวิญญาณ1กับปฐมฌานจิต11ทุติยฌาน11รวมแล้วก็เป็น66นะวิจาระเข้ากับจิต66นะปีติชานังคะเข้ากับจิตอะไรบ้างนะโสมนัสจิตธรรมวจรและโสมนัสก็พูดสั้นๆนะ18ปฐมฌาน11ทุติยฌาน11ตติยฌาน11เว้น51ถ้าสงสัยก็ไปเปิดดูตารางเก่าคือตารางเจตสิกโอเคนะแล้วทำไมตรงนี้18อ่ะรู้ไหมว่าทำไม18อันนี้ตัวอะไรเนี่ยปิติทำไม18ล่ะใครรู้บ้างทำไมอันนี้ไม่เหมือนกันสิบแปดเพราะอะไรกามาวจระโสภณะทำไมมี18กามาวจระทำไมมี18นะเพราะว่าในอกุศลมันมี4ใช่ไหมนี่ปิตินะปิติอันนี้ปิตินะมันมี4ใช่ไหมแล้วก็มีอเหตุกะเท่าไหร่อเหตุกะมี2ก็เป็น6แล้วนะและกามาวจระโสภณะอีก12เมื่อกี้เท่าไหร่6กับ12ก็เป็น18ตอนนี้ทันไหมสามเณรีโสมนัสสันติรณะทันไหมเปิดอ่านทันนะก็ให้อ่านนะให้อ่านเปิดบุ๊กได้คือให้รู้ให้เข้าใจเท่านั้นเองว่ามันมาจากไหนถ้าไม่เข้าใจเนี่ยเปิดดูได้เลยนะ
เราไม่มีการสอบเอาคะแนนมีแต่ถ้าใครนั่งหลับต้องซ้ำชั้น แล้วก็ปฐมฌานที่11ทุติยฌาน11ตติยฌาน11จิต51นะส่วนเอกคตาเอกคตาเจตสิกก็เอกคตาฌานคะเอกคตาเจตสิกแล้วก็มีจิต111111นี่10ซึ่งไม่มีวิตกะวิจารปกติจิตนี่มันเท่าไหร่121ใช่ไหม121แต่เมื่อไหร่ถ้าปัญชานังคะเนี่ยนะมันต้องหักไอ้ตรงนี้ออกที่วิปัญจวิญญาณเพราะไม่มีวิตักกะวิจาระเจตสิกประกอบในจิตแต่ในตารางเจตสิกเราที่เรียกว่าเจตสิกสัมปโยคะมี121อย่าสับสนนะเข้าใจไหมเข้าได้กับจิต121แต่ว่าถ้าปรางชานังคะนี่ต้องหักวิปัญจวิญญาณ10ออกเพราะว่าไม่มีตักกะวิจาระเพราะเราพูดถึงชานังคะชานังคะก็คือฌานน่ะจิตที่จิตอะไรที่จะทำให้ได้ฌานน่ะใช่ไหมฉะนั้นเราต้องหักวิปัญจวิญญาณ10ออกจึงเหลือ111เข้าใจนะตรงนี้ปกติแล้วเอกคตาเข้าได้กี่จิต121ทำไมตรงนี้ถึงแค่เหลือแค่นี้111เอาทวิปัญจวิญญาณออกนะ10ซึ่งไม่มีวิตกวิจารณ์แล้วเพราะเราอะไรเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรฌานังคะโอเคเอาโสมนัสฌานังคะมีเท่าไหร่โสมนัส62 62โสมนัสสหคตัง62อันนี้ต้องไปดูในอะไรในไปดูในเพทไนตารางเพทไน62ตารางเพทไน62มีอะไรมั่ง62โสมนัสต้องดูเวทนาสิใช่ไหมต้องดูที่เวทนาเพทนาใช่ไหมโลภะ4โลภะ4นะ62มีโลภะ4อเหตุกะ2ตัวไหนอเหตุกะโสมนัสสันติระนาคโสมนัสทัสสิตุปาทะ2ก็เป็น6แล้วนะแล้วก็โสมนัสกามาวจระ2012ก็แบ่งครึ่งไงสมณะกับอุเบกขาแบ่งคนละครึ่งนะแล้วก็ฌานจิต44เพราะว่ามีปฐมฌาน11ทุติยฌาน11จะตติยฌาน11แล้วจตุตถฌาน11เป็น44แล้วบวกกันได้62โอเคนะโลภะ4อเหตุกะ2โสมนัสกามาวจระ12ฌานจิต44รวมเป็น62จะได้รู้ว่าตรงนี้มาจากตรงไหนให้เปิดตารางเวทนาเพทนายเวทนาเพทนายในจิต9เพทนายอ่ะตรงนี้นะถ้าไม่รู้ไปเปิดตรงนั้นแล้วโทมนัสฌานังคะโทมนัสฌานังคะโทมนัสโทมนัสเวทนาโทสะมูลจิต2เนี่ยจิตนะไม่เป็นฌานอย่างเดียวคือไม่เป็นโทสะนี่ไม่เป็นฌานโทสะแล้วก็ใส่ไว้อย่างนั้นแหละแต่ว่าไม่เป็นฌานนะแล้วก็อุเบกขาฌานังคะอุเบกขาเวทนาอุเบกขาเวทนาเวทนาเจตสิกอุเบกขาสหคตังจิต7767โอ้ย47โอเค47มาจากไหนอุเบกขาเวทนา55หักวิญญาณจิต8วิญญาณจิต8ที่เป็นอกุศลวิบากกับอเหตุกะกุศลวิบาก
47อันนี้อุเบกขาเวขาอุเบกขาเวทนาฮะเพราะถ้าไปดูเพทนายมันมี55แต่เขาบอกว่าให้เอาอันนี้ออกหักหักลบวิญญาณ8ออก55เพราะว่าอันนี้ไม่เพราะที่8ตัวนี้ไม่มีอะไรไม่มีชนังคะไม่มีชนังคะนะถูกป่ะเนี่ยเพราะว่าเราพูดถึงชนังคะพูดถึงชนังคะตรงนี้ต้องเอาออกพวกวิญญาณจิตเนี่ยต้องเอาออกทำไมไม่สิบอ่ะเพราะอันสุขกับทุกข์หรือเปล่าสุขกับทุกข์เพราะว่าเราพูดถึงอะไรอุเบกขาเนี่ยต้องอย่างนี้แหละต้องนี้ต้องคิดไงต้องคิดใครคิดได้บ้างคนหลับคิดไม่ออกหรอกคนหลับคิดไม่ออกรู้ไหมนี่อันเนี้ยอุเบกขาเวทนาเจตสิกสันติอิทธิไม่น่าเรียนทำชั้นอีกแล้วนะเอาซ้ำเถอะอย่าหลับที่เดิมดิเทคนิคก็หลับได้แต่อย่าหลับซ้ำที่เดิมนี่ตรงนี้เห็นไหมเราไปดูเนี่ยถ้าเราจำไม่ได้เราไปดูเพทนายนะเพทนายอุเบกขาเวทนาเนี่ยมันมี55ตรงนี้นะใช่ไหมแต่ทีนี้เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงชานังคะเราต้องเอาไอ้ตัวที่เป็นอุเบกขาแล้วก็เนี่ยวิญญาณจิตออกนะปกติวิญญาณจิตมันมีเท่าไหร่มันมี10ใช่ไหมทำไมตรงนี้มัน8เอาสุขกับทุกข์ออกไงก็เหลือ8ใช่ป่ะสุขนานเห็นไหมนันทัศน์ตื่นมาที่หลังยังเข้าใจเลยพยักหน้าเงือบเมื่อที่นั่นแหละไปนะเอาตรงนี้เอาออกนะวิธีการเนี่ยก็55เอาออก8ก็เหลือ47นะเพราะว่าเราพูดถึงชานังคะเราจะไม่นับตรงที่วิญญาณจิตที่เป็นอุเบกขาเนี่ยนี่อุเบกขาสุขทุกข์เอาออกเหลือตรงนี้นะอ้าวนี่องค์ฌาน5ประหารนิวรณ์5แล้วพูดถึงนิวรณ์5กับองค์ฌาน5ทีนี้พูดเหมือนกันแหละกลับไปกลับมาอย่างนี้แหละนิวรณ์5พอเราพูดถึงนิวรณ์5ก็1กามฉันทานิวรณ์พยาปาทานิวรณ์ทีนมิตานิวรณ์อุทจักกุกจานิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์กามฉันทะเนี่ยกามฉันทานิวรณ์นี่ประหารโดยเอกคตาใช่มั้ยพยาปาทานิวรณ์ประหารโดยปิติทีนมิทาประหารโดยวิตกกะอุทจักกุกุจานิวรณ์ประหารโดยสุขแล้วก็วิจิกิจฉานิวรณ์ประหารโดยวิจารทีนี้เรามาพูดใหม่องค์ฌาน5มีอะไรวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาพูดใหม่วิตกะประหารอะไรประหารทีนมิทานิวรณ์วิจารประหารอะไรวิจารวิจิกิจฉานิวรณ์ปีติประหารอะไรอาปาทานิวรณ์สุขะประหารอะไรอุทจักกุกุจานิวรณ์เอกคตาประหารกามฉันทานิวรณ์เห็นไหมเหมือนกันแหละแต่พูดกลับไปกลับมาเขาจะพูดยังไงเราก็รู้เรื่องหมดอ่ะถ้าทำแบบเนี้ยมรรคังคะมรรคังคะ12มรรคังคะ12ที่พูดเมื่อกี้เนี้ยนะเนี่ยนะเนี่ยมรรคังคะ12โอ้ทำไมจระขึ้นมาตรงนี้ล่ะมันมาได้ยังไงจระไม่รู้มายังไงมาเองเอาออกฮะจอนมาเองจอนมาเองนั่นน่ะสิไม่ได้ escape แล้วก็เซฟ
อะไรโจกนะทีนี้มัชฌังคะ12ทีนี้ความหมายภาษาไทยนะเอาตรงนี้อ้าวเอาละหมายละไอฟูดติ้งมีตติ้งคอนโทรลทีนี้เราแบบเด็กอนุบาลใช่ไหมไม่ค่อยจะรู้ภาษามคธอ่ะเราก็ต้องเรียนภาษาไทยก่อนพอประมาณคร่าวๆแต่เราจะบรรลุธรรมด้วยล่ะภาษาพุทธวจนะซึ่งก็ต้องเข้าภาษามคธก่อนแล้วก็ถึงไปภาษาพุทธวจนะใช่ไหมทีนี้ภาษาไทยเราคนไทยเราก็ต้องภาษาไทยพอประมาณรู้เรื่องก่อนแต่เราไม่ยึดนะเราไม่ยึดนะเราก็ใส่ไปอย่างนั้นนะแต่เราไม่ยึดนะสัมมาทิฏฐิภาษาไทยว่าความเห็นชอบมีอริยสัจธรรมองค์ธรรมคืออะไรนี่ถึงเราจะยึดตรงนี้ปัญญาเจตสิกที่ในจิตอะไรที่เหตุกะจิต79มีอะไรมีอกุศลนี่มีกรรมโสภณะใช่ไหมฮะยานะสัมปยุตจิตเหรอติเหตุกะยาสัมยานะสัมปยุตจิตอะไรนะแล้วก็รูปาแล้วก็ลกุตระเจ็ดสิบเก้าเพราะว่าเอาหมดเลยญาณสัมปยุตนี่ทั้งกุศลวิปากกิริยา12ใช่ไหมแล้วก็รูปาวจระ15ไอ้12แล้วก็ลูกุตระ40รวมเป็น79นะแล้วก็สัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะความดำริชอบ3คือในเนกขัมมะอภยาปาทะวิหิงสาอันนี้ภาษาแปลอันนี้องค์ธรรมคือวิตกะเจตสิกกามาวจรโสภณะ24ปฐมฌาน11รวมเป็น35สัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบเว้นวจีทุจริต4องค์ธรรมคือสัมมาวาจาเจตสิกมหากุศลจิต8กะโลกุตระจิต40รวม48สัมมากัมมันตะการงานชอบเว้นกายทุจริต3องค์ธรรมคือสัมมากัมมันตะเจตสิกมะในจิตมหากุศล8กับโลกุตระ40แล้วก็48สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชอบไม่เนื่องด้วยวจีทุจริตกายทุจริตที่จริงสัมมาอาชีวะตัวนี้คืออะไรคือการศึกษาธรรมของอาจารย์สุชาตินะสัมมาอาชีวะเจตสิกในอะไรในมหากุศลจิต8โลกุตระ40เป็น48นะแล้วสัมมาวายามะความเพียรชอบเพียรละบาปอกุศลเพียรทำบุญกุศลองค์ธรรมคือวิริยะเจตสิกโสภณะจิต91คืออะไร24คือละกามาวจระโสภณะ24รูปาวจระ15อรูปาวจระ12โลกุตระ40ได้91แล้วก็สัมมาสติความระลึกชอบในอารมณ์ที่เป็นกุศลอันนี้เราไม่รู้เราไม่ได้เรียนสติเจตสิกในโสภณะ
โสภณจิต91คือกามาวจระโสภณจิต24โลรูปาวจระ15รูปาวจระ12โลกุตระ40เท่ากับ91นะสมาธิการตั้งใจมั่นโดยชอบสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานองค์ธรรมคือเอกคตาเจตสิกในจิตอะไรโสภณะ91คือกามาวจระ24โลรูปาวจระ15รูปาวจระ12โลกุตระ40รวมเป็น91นี่คือนี่คืออะไรสัมมามัคคะทั้ง8เป็นเหตุแห่งสุคติและนิพพานเรียกว่าอัตถังคิกมัคคือมัคคะมีองค์8คืออันเนี้ยสีเนี่ยสีชมพูทั้งหมดเนี่ยมัคคะอัตถังว่าแปล8ไง8อัตถังคิกมัคมัคมีองค์8คืออันเนี้ยทีนี้ดูข้างล่างสิสีฟ้ามิจฉาทิฏฐินิจฉาทิฏฐิคืออะไรความเห็นผิดจากเหตุผลแห่งสภาวะธรรมของความเป็นจริงองค์ธรรมคือทิฏฐิเจตสิกในทิฏฐิคตสัมปยุต4เช่นอะไรทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเอาเหรอมันเล็กมากเขียนเองก็ลืมทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดีนี่คือทิฏฐิคตสัมปยุตเราแสดงว่าไม่หลับกันนั่นเนี่ยแสดงว่าไม่ได้หลับกันเนี่ยฮะทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดีมีถมไฟที่เขาชอบพูดกันอ่ะใช่ป่ะพูดเป็นกรเลยนี่คือทิฏฐิคตสัมปยุตถ้าชาติทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดีมีสมไปไงนะที่อันนี้คือเป็นมิจฉาไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิเอาส่วนลงมามิจฉาสังกัปปะคือความดำริผิดนึกคิดผิดทำนองคลองธรรมตรงทางคือวิตกะเจตสิกในอกุศลจิต12มิจฉาวายามะความเพียรผิดบุกบานมุ่งมั่นในสิ่งที่ผิดอันเป็นโทษเป็นทุกข์วิริยะเจตสิกอกุศล12อกุศลจิต12มิจฉาวายามะไอ้ตรงนี้หรือเปล่านี่ที่อะไรสังเวคะนะใช่ป่ะนะสัมมาไม่ใช่สัมมาสัมมิจฉามิจฉาสมาธิความตั้งใจมั่นที่ผิดอารมณ์เศร้าเร่าร้อนกวนกวายองค์ธรรมคือเอกคตาเจตสิกที่ในจิตอกุศลจิต12อันนี้สรุปที่ว่าส่วนมิจฉามรรค4องค์มรรคท้ายเนี่ย4อันท้ายเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกขติอันเป็นทางที่นำไปสู่ทุกขติภูมิอเย ทุกขติภูมิ จะทำชั่วได้ดีอีกแล้ว ทำดีได้ช่วยอีกแล้ว เนี่ยล่างนี่เป็นมิจฉามรรคสี่นำไปสู่ทุกขตินะสำหรับสู่ทุกขติสี่อันล่างเนี่ยนะต่อไปนะเราจะต้องคลิกข้างบนก่อนแล้วจึงจะคลิกข้างล่างได้ทีนี้ดูหลายๆแบบอันนี้มรรคสิบหกอีกมรรคสิบหกนะมรรคสิบหกว่ามีอะไรคือสัมมามรรคแปดมิจฉามรรคแปดอีกสูตรหนึ่งนะตามในแห่งสุตันตะเนี่ยก็มีอย่างนี้เหมือนกันเขาก็แปดอย่างละแปดสัมมาก็แปดมิจฉาก็แปดเขาก็ประหารกันเป็นคู่ๆอ่ะเอามาอ่านเล่มคู่ที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิประหารมิจฉาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะประหารมิจฉาสังกัปปะสัมมาวาจาประหารมิ
ิชาวาจาสัมมากัมมันตะปหานวิชากัมมันตะสัมมาอาชีวะปหานวิชาอาชีวะสัมมาวายามะปหานวิชาวายามะสัมมาสติปหานวิชาสติสัมมาสมาธิปหานวิชาสมาธิอ่ะเนี่ยไม่มีอะไรทีนี้ก็มาสรุปอีกครั้งนึงเนี่ยก็อันเดิมอะแต่ว่าที่บอกว่า8แผ่นเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นนะการประหารกิเลสนะก็มีวิติกรรมกิเลสปริยุทธานกิเลสอนุสัยกิเลสเอาถ้ามาทำแบบนี้จะเข้าใจมากขึ้นไหมอ่ะนะเอากิเลสไว้ตรงนี้วิติกรรมกิเลสที่เกิดขึ้นทางกายกายทวารวจีทวารนะระงับได้ชั่วคราวด้วยศีลคืออะไรญาณสัมปยุตมหากุศลจิต4ญาณวิปยุตมหากุศล4เรียกอะไรเรียกตถาคตประหารนี่คือแถวที่1นะข้อที่2ข้อ2ปริยุทธานกิเลสอ่ะกิเลสที่เกิดขึ้นในมโนทวารนะข่มไว้ได้ด้วยสมาธิคือฌานปฐมฌาน11ทุติยฌาน11ตติยฌาน11จตุตถฌาน11ปัญจมฌาน23นะเรียกว่าวิคัมพนาประหารนะเอาที่3อนุสัยกิเลสกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานนะประหารจนหมดสิ้นด้วยปัญญามรรคจิตได้แก่อะไรโลกุตระมรรค20ได้แก่โสตาปัตติมรรค5สกทาคามิมรรค5อนาคามิมรรค5อรหัตตมรรค5อันนี้เรียกว่าสมุจเฉทประหารอันนี้เข้าใจยังก็จากตารางนั้นที่ไม่เข้าใจนะต้องทำเพิ่มอีกอย่างเงี้ยเพื่อแตกออกมาให้เข้าใจเพราะบางทีพูดเรารวบลัดพอเราเข้าใจแล้วเราก็ทำแบบรวบลัดแล้วคนอื่นเขาไม่เข้าใจอ่ะก็ต้องทำให้เขาเข้าใจให้ได้เรียนนี่ให้เพื่อให้เข้าใจอ่ะเพราะว่าคนสอนไม่เคยเป็นอาจารย์มาก่อนนะไม่มีลีลาการสอนคือก็เอาลีลาไม่ได้เลยนะ เอาแต่ข้อธรรมขอให้เอาข้อธรรมอย่างเดียวถ้าเอาลีลาแล้วสอบตกไม่ผ่านอ้าวอันนี้ของอาวุโสทรงศักดิ์นะซึ่งไอ้เยก็ชอบใจก็เอามาแต่ไปถามอาวุโสทรงศักดิ์ว่าขอเอาอันนี้มาใส่แล้วจะใส่ชื่อท่านบอกว่าท่านก็เอามาจากอาจารย์พอฟังอาจารย์มานะก็เลยขอให้ใส่ชื่ออาจารย์นะก็ติปิฎกธรรมจริยะตรงนี้ก็หมายถึงว่าอาจารย์สุชาตินาคอ่อนถ้าไอ้เยเขียนอย่างนี้นะแปลว่าอย่างนี้นะแต่ว่าอาจารย์อเยคนออกแบบคนทำนะก็เขาใส่ชื่อหน่อยนึงนะการพัฒนาสู่โลกุตระที่จริงอ่ะทั้งหมดเนี่ยมาอย่างนี้คือสรุปมาอย่างนี้ให้อยู่ในชาร์ตเดียวกันว่าจิต121เนี่ยมันพัฒนาไปยังไงจากที่เนี่ยกิเลสทั้งหลายเนี่ยมาจนกระทั่งเป็นอริยบุคคลเนี่ยมาได้ยังไงนะดูไปทีละสเต็ปเลขกามาวจร54ใช่ไหมมีอกุศลจิต12อเหตุกะตอนนี้เราเว้นไว้ก่อนไม่คือจะไม่พูดถึงเฉพาะในเรื่องตอนนี้มหากุศลจิตเลยซึ่งจะเรียนทีและใช้เวลาพอสมควรซึ่งไม่ทราบว่าคอร์สนี้จะเรียนทันไหมเพราะว่านะก็เก็บไว้ก่อนก็แล้วกันอกุศลจิต12นะบอกว่าตรงนี้บอกว่าเจตสิกเป็นใหญ่เป็นตัวกำหนดจิตนะเฉพาะนี้นะอกุศลจิต8ทำกับโลภะเจตสิกใช่ไหมคือโลภะเหตุเนี่ยก็คือโลภะในส่วนของโลภะจิตนี่นะนะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันอกุศลจิต2ทำกับโทสะเจตสิกเป็นโทสะอันนี้ก็คือโทสะเหตุนะนี่คือโทสะโมหะ2อกุศลจิต2ทำกับโมหะเจตสิกอันนี้ก็โมหะเหตุอันนี้นะนี่เป็นส่วนของอกุศลแต่ไม่มหากุศลนะมหากุศลก็คือญาณะพวกญาณะนะญาณะคือการตัดสรู้คือการตัดสรู้ญาณจิตเป็นใหญ่อันแรกเจตสิกเป็นใหญ่นะอันนี้เป็นใหญ่ว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยโลภะเจตสิกมันเป็นโลภะเหตุโทสะ
เจตสิกมันโทสะเหตุโมหะเจตสิกมันเป็นโมหะถึงว่าเจตสิกเป็นใหญ่แต่ตรงนี้บอกว่าจิตเป็นใหญ่นะจิตเป็นใหญ่เจตสิกที่ทำงานด้วยก็เป็นกุศลด้วยจิตเป็นกุศลเจตสิกมาทำงานด้วยก็เป็นกุศลด้วยนะคือแบ่งเป็นญาณวิปยุตสี่คุมอะไรคุมโมหะโมหะคุมตัวนี้คุมตัวนี้นะญาณวิปยุตสี่คุมโมหะสองคุมตัวนี้นะญาณสัมปยุตสี่คุมโลภะโทสะญาณวิปยุตคุมหมดเลยตรงนี้โลภะโทสะเนี่ยและไอยาณวิปยุตคุมอยู่แล้วแหละก็คุมหมดนี่เลยคุมหมดนี่เลยคุมหมดเลยเนี่ยตัวนี้ยาณสัมปยุตคุมหมดยาณสัมปยุตจิต4คุมโลภะ8โทสะ2ยาณวิปยุต4นะเข้าใจนะโอเคเข้าใจเข้าใจโอเคทีนี้เราไปขั้นรูปาวจรกับอรูปาวจรนะรูปาวจรจิต15อันนี้ก็เป็นรูปฌานจิต15รูปาวจรจิต12ก็เป็นอรูปฌานอรูปาวจรจิต12เป็นอรูปฌานจิต12ฌานะนี่ต้องไปถามนะญาณกับฌานะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นป่ะญาณกับตรงนี้เป็นส่วนนี้ฌานะกับส่วนนี้นะฌานะคุมนิวรณ์คุมนิวรณ์ฌานจิตตอนนี้ฌานจิตเป็นใหญ่ละฌานจิตเป็นใหญ่เจตสิกที่งามทำงานด้วยเป็นฌานด้วยนะทีนี้วิตกะเจตสิกก็เป็นวิตกะวิตกทีนี้เจตสิกก็เป็นวิตกะฌานจิตคุมทีนามิทานิวรณ์วิจาระเจตสิกวิจาระฌานจิตคุมวิจาระวิจิกิจฉานิวรณ์ปีติเจตสิกเป็นปีติฌานจิตคุมพยาปาทานิวรณ์สุขะในปฐมฌานสุขะฌานจิตคุมอุทจักขุกขุจานิวรณ์เอกคตาเจตสิกเอกคตาฌานจิตคุมกามฉันทะนิวรณ์อันนี้เห็นนะฌานอยู่ตรงนี้คุมนิวรณ์พอคุมได้แล้วก็ได้ได้ฌานใช่เขาเรียกว่าฌานังคะไงพวกนี้กลุ่มนี้ฌานังคะนะที่เราพูดกันมาตลอดเนี่ยคือตรงนี้ฌานังคะนะแล้วตอนนี้มาโลกุตระ40โลกุตระฌานจิตอันนี้40อันนี้ตั้งแต่นี่เป็นฌานหมดเลยนะตรงนี้แถวนี้มรรคจิต20ทำงานกับเจตสิกเจตนานะทำจากเจตนาเจตสิกอกุศล12ประหารอกุศลจิตไม่ประหารกุศลจิตกุศลจิตเป็นฐานแล้วก็เกิดพละจิต20ประหารบุคคล4ได้อริยบุคคลไหนไม่ไอ้ยังไม่มีสีม่วงนะมีแต่สีอันนี้เหรอต่อเหรอโอ้นี่ขนาดดูยังไม่เห็นเลยนะเพราะว่าโอเคตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันเล็กมากขออภัยโอเคเพราะว่าเนี่ยดีมากไม่อยู่ในนี้ยิ่งเล็กเล็กในนั้นอีกเดี๋ยวนะโอเคดีแล้วที่บอกอะที่ทักคือเหตุผลอย่างเงี้ยแหละเพราะว่าต้องมาช่วยกันดูไงคนทำก็เบอร์เดี๋ยวต้องถอยหลังไปจุดด้วยจุดไม่ต้องจุดด้วยจิตตะโอเคนะมีตรงไหนอีกเซฟก่อนอันนี้อาวุโสทรงศักดิ์เป็นคนออกแบบนะวิศวกรออกแบบชาร์จจิตเนี่ย
วิศวกรออกแบบโดยวิศวกรนะถ้าเรามีสถาปนิกก็จะออกแบบด้วยสวยโอเคไปนะแต่ว่าอาวุโสทรงศักดิ์บอกขอให้ใช้ชื่ออาจารย์เพราะว่าฟังมาจากอาจารย์สุชาติโอเคโอเคสต็อปแชร์ด้วยเหรอมอแล้วมันไปเองอ่ะมอไปหมดเลย high footing อันนี้อะไรด้วยที่วีรติงานตรงนั้นน่ะวีรติมานี่แล้วเนี่ยเห็นไหมวีรติสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาชีวะเนี่ยมันเปลี่ยนมาพอมาเป็นอะไรอะอริยมรรคเปลี่ยนอันนี้มาดูนี่สัมมาทิฏฐิใช่ไหมอริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาอริยมรรคสัมมากรรมตาอริยมรรคสัมมาอาชีวะอริยมรรคสัมมาวายามะอริยมรรคสัมมาสติอริยมรรคสัมมาสมาธิอริยมรรคทีนี้ว่ายังไงดีตรงนี้ก่อนก็แล้วกันพอมาเป็นอภิธรรมเนี่ยอภิธรรมกับปัญญาเจตสิกอริยมรรคเนี่ยสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญาเจตสิกสัมมาสังกัปปะก็วิตกะเจตสิกอริยมรรคสัมมาวาจาอริยมรรคก็เป็นสัมมาวาจาวิรติเจตสิกอริยมรรคสัมมากัมมันตะอริยมรรคก็เป็นสัมมากัมมันตะวิรติเจตสิกอริยมรรคสัมมาอาชีวะอริยมรรคก็เป็นสัมมาอาชีวะวิรติเจตสิกอริยมรรคสัมมาวายามะอริยมรรคก็เป็นสัมมาไม่ใช่เป็นวิริยะเจตสิกอริยมรรคสัมมาสติยะนะเป็นสติเจตสิกอริยมรรคถ้าเป็นอภิธรรมนะสัมมาสมาธิอริยมรรคเอกคตาเจตสิกพวกนี้ทำหน้าที่ประหารกิเลสทั้งหลายเนี่ยในนี้ก็คือจัดในหมวดหมู่ว่าอันนี้คือปัญญาประหารนามอันนี้คือศีลที่เราใช้กับศีลเนี่ยใช่นะวีรตินี่ใช้กับศีลใช่ไหมศีลประหารรูปเนี่ยนะแล้วตรงนี้ก็คือสมาธิประหารนามโอเคมีตารางเปรียบเทียบที่อาจารย์เพิ่งทำมาเนี่ยแต่ว่าไปใส่ไว้ในเรื่องของศีล5เพิ่งทำมาเมื่อคืนนี่2อันกับอรูปาวจรฮะเพิ่มอีก2อันอะไรนะไหนก็นี่ไงคือทหารเนี่ยไม่ได้เรียนไงอ๋อเรียนไอ้เจ้าลืมละกิเลส 1,500 ตัณหา108ไม่เอาแล้วใช่ไหมเอามาเขายังไม่ได้พิมพ์เอา16ปีกิเลส 1,500 ยังไม่ได้พิมพ์ตัณหา108พิมพ์ไปแล้วอุปกิเลส16เนี่ยแต่มันไม่มีสมุดเอเยยังไม่มีเลยเอเยพิมพ์โดยตรงเลยไม่มีสมุดเอเยก็ไม่มีเอาว่าอย่างนี้เลยอ่ะคือเรามาดูนะเวลาที่เราทำอะไรเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกเราต้องมาดูว่าเพ่งเล็งอยากได้ของเขาเนี่ยนะเพ่งเล็งอยากได้ของเขาขี้ขออะไรทั้งหลายเนี่ยอภิชาวิสมาโลภะเนี่ยให้เรารู้ตัวคือให้รู้ตัวแล้วองค์ธรรมคืออะไรโลภะคือให้เรารู้ตัวว่าเนี่ยกิเลสเราเล่นงานแล้วอุปกิเลส16เนี่ยนะบางทีเราไม่รู้ตัวนะแต่ถ้าเนี่ยไม่มีภาษาโลกมีแต่ภาษาธรรมแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้ภาษาธรรมแล้วเราก็ไม่รู้ตัวหรอกเราก็มาดูนะอภิชาวิสมะโลภะเพ่งเล็งอยากได้ของเขาเนี่ยก็องค์ธรรมก็คือโลภะโทสะคือความร้ายกาจทำลายนะองค์ธรรมก็คือโทสะคือถ้าร้ายกาจแล้วทำลาย
ขว้างปลาเข้าของอะไรรู้ว่าโทสะให้รู้ว่ามันมาจากองค์ธรรมก็คือโทสะให้เรารู้ตัวถ้าเราโกรธแล้วเดือดดาลก็โกทะก็คือองค์ธรรมก็คือโทสะคืออาการมันออกอะถ้าเราผูกโกรธอย่าหน้าเดี๋ยวคอยดูนะหน้าดูนะเดี๋ยวจะต้องแก้แค้นอะไรเงี้ยอุปนาหะคืออาการมันออกแล้วให้เรารู้ตัวว่านั่นคือองค์ธรรมคือโทสะออกละหมายความว่าองค์ธรรมโทสะให้เรารู้ตัวว่านี่คืออุปกิเลสแล้วนะแล้วก็เราดูถูกคนอื่นนะลบหลู่คุณคนเนี่ยก็ให้รู้ว่ามรรคะมรรคคะขะขะขอขะเดี๋ยวท่านมรรคะมาแล้วยุ่งเลยมรรคะองค์ธรรมก็คือทิฏฐิเราทิฏฐินั่นแหละนั่นทิฏฐินั่นแหละลบหลู่คุณคนอะไรอย่างเงี้ยเออนี่แหละทิฏฐินะแล้วก็พวกมีมานะเนี่ยตีเสมอยกตนเทียมท่านตีเสมอปลาสะลอลิงนะลอลิงนะปลาสะคือตีเสมอยกตนเทียมท่านเนี่ยให้รู้นะให้รู้ตัวถ้าเราไปตีเสมอใครก็ยังไงก็เออมานะคือคำมานะเนี่ยอย่าบอกว่าเมื่อไหร่ที่เรามีการเปรียบเทียบนะเมื่อนั้นมานะมาตลอดแล้วปริหารที่ไหนอรหัตตมรรคบริหารยากดีกว่าเขาจนกว่าเขารวยกว่าเขาหรือว่ายากจนกว่าเขาป.4ก็ห้ามพูดคนอื่นเขาจบปริญญาเอกแต่ตัวเองป.4ห้ามพูดเพราะอะไรเพราะมานะประหารที่อรหัตตมรรคไม่ต้องเปรียบเทียบสูงกว่าเขาก็ไม่ได้มันติดลบหลู่ดูถูกแต่ถ้าบอกว่าเราน่ะต่ำกว่าเขาก็ไม่ได้เพราะนี่เราเป็นมานะองค์ธรรมมานะว่าเมื่อไหร่มีมานะคิดน้อยใจต่ำต้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เพราะว่านี่คือมานะละละที่ไหนอรหัตตมรรคไม่ได้นะริษยาก็ไม่ได้ริษยาเพราะริษยาอิจฉาองค์ธรรมคืออะไรอิจฉาคือริษยานั่นแหละก็ตนีอัตนีมัจฉริยะตัวนี้ภาษาอังกฤษนะเขาแปลให้อีกคำหนึ่งว่าเซลฟิชขายปลาขายปลาเซลฟิชมัจฉริยะเนี่ยมัจฉริยะเราไม่รู้หรอกว่าเรานี่ขายปลาด้วยนะคือว่าเซลฟิชเห็นกับตัวเนี่ยทำอะไรก็เห็นกับตัวเนี่ยตนีเห็นกับตัวเนี่ยใครรู้ว่าตัวนี้เราอ๋อเรามัจฉริยะซะแล้วแล้วตรงนี้ไม่พ้นพระโสดาบันไม่ได้ปิดอบายไม่ได้นะเพราะเรามัวแต่ขายปลาอยู่เนี่ยเพราะเรามัวแต่ขายปลาเนี่ยเราปิดอบายไม่ได้มัจฉริยะตนีตนีอันนี้นั่นตีความก็เลยตนียังข้างว่าตนีอุปถากด้วยนะตนีอุปถากคนนี้รวยคนนี้อุปถากดีฉันหวงฉันเอาไว้เป็นของตัวเองก็ไม่ได้นี่คือมัจฉริยะนะเออหวงว่าอุปถากฉันคนเดียวนะคนอื่นอย่าอุปถากนะเออนี่คือมัจฉริยะนะไปพระโสดาบันได้ไหมปิดอบายได้ไหมไม่ได้นะเออไม่ได้นะนี่คือมัจฉริยะนะมันรวมความถึงอย่างนั้นเลยมายาเจ้าเล่ห์นะอันนี้นะมายาเจ้าเล่ห์ฮะเนี่ยมายาเจ้าเล่ห์เนี่ยโลภะมายาเจ้าเล่ห์มายาดราม่านะพวกดราม่าทั้งหลายเนี่ยดัจจริตร้องไห้เนี่ยเกินเหตุเกินผลเนี่ยมายาเจ้าเล่ห์เนี่ยพวกดราม่าทั้งหลายเนี่ยเป็นอะไรโลภะให้รู้ซะไม่มีเหตุร้องไห้ทำมายาเนี่ยก็โลภะเจตสิกเนี่ยนะคือมายานะคือโลภะองค์ธรรมคือโลภะอันนี้โอ้อวดสาเถยะเนี่ยสาเถยะองค์ธรรมคือมานะเนี่ยแหละเปรียบเทียบเขาโอ้อวดตัวว่าดีอะไรอย่างเงี้ยหรือถ่อมตัวยังไม่ได้เลยนะถ่อมตัวก็ยังไม่ได้เลยถ่อมก็ไม่ได้มานะเหมือนกันมันเข้าเปรียบเทียบอะสาเถยะโอ้อวดหัวดื้อธรรมพระนี่ก็คือมานะเหมือนกันพวกนี้ตระกูลเดียวกันดื้อ
ดื้อก็ถือว่าตัวเองแน่อะไรอย่างเงี้ยก็ถึงดื้อถ้าตัวเองไม่แน่ก็ไม่กล้าดื้อไงถึงที่ว่าตัวเองแน่ก็ดื้อฉันแน่ดื้อรั้นไม่แข่งดีแข่งดีก็มานะอีกสารัมภะแต่แข่งดีตัวนี้มันมีข้อยกเว้นอยู่อย่างว่าถ้าแข่งดีแข่งเรื่องกุศลนะไม่เป็นไรพระพุทธองค์ยกสรรเสริญเช่นว่าแข่งกันว่าท่านได้ศีลกี่ข้ออะไรอย่างเงี้ยแข่งกันอย่างเงี้ยหรือท่านศีลขาธรรมหรืออะไรเงี้ยแล้วแข่งกันจนกระทั่งคือมันมีเรื่องสมัยพุทธกาลว่าพระท่านแข่งกันองค์นี้ถือศีลเท่านั้นเท่านี้ก็มาแข่งกันเสร็จแล้วก็ว่าองค์นั้นสำเร็จพระโสดาบันองค์นี้ไปก็แข่งสกทาคามีในที่สุดท่านสำเร็จพระอรหันต์กันหมดเลยเพราะท่านแข่งพระพุทธองค์สรรเสริญแบบนี้ถ้าแข่งแบบนั้นน่ะได้แข่งเรื่องกุศลน่ะได้แต่แข่งดีในที่นี้คือแข่งทั้งโลกแข่งอะไรแข่งรถแข่งเรือแข่งม้าแข่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้คือมาเลือกแข่งอะไรอ่ะสอบแข่งอะไรเงี้ยไม่ใช่ทั้งโลกฉะนั้นการเรียนธรรมะน่ะแข่งได้ไหมสอบไม่ได้น่ะสอบว่าต้องตกนรกนะสอบไม่ได้สอบไม่ได้เพราะแข่งอย่างนั้นไม่ได้สอบแข่งกันเนี่ยเรียนธรรมะน่ะสอบแข่งไม่ได้สอบตกไม่ใช่คือไม่มีการสอบไม่มีการสอบสอบไม่ได้สอบไม่ได้ก็สอบไม่มีการสอบไม่มีการสอบสอบไม่มีการสอบจริงใช่ไม่มีการสอบไอ้ก็ถ้าสอบไม่ได้สอบตกคือต้องมีการอ๋อเหรอภาษาไทยขอไปนี่ก็คือภาษาทั้งโลกคือมันก็นะคือไม่มีการสอบไม่ใช่สอบไม่ได้ไม่ใช่สอบตกคือไม่มีการสอบไม่มีการสอบแข่งไม่มีการสอบแข่งนะไม่มีการสอบแข่งอันนี้คือมานะแข่งยังไม่ได้แต่แข่งในทางธรรมได้แข่งการอ่านพระไตรปิฎกไงแข่งการศึกษาธรรมแข่งกันนะแข่งกันลดกันละอย่างเงี้ยใครลดใครละได้มากกว่ากันเนี่ยให้แข่งอย่างนี้แข่งได้อย่างเงี้ยใช่ไหมจะนั้นจะได้รับการสรรเสริญจากพระพุทธองค์นะที่ถ้าว่าพระท่านแข่งกันจนกระทั่งท่านบรรลุกันหมดอ่ะแข่งเรื่องทางธรรมไงอันนั้นได้สรรเสริญแบบนั้นแต่ว่าการแข่งทั้งโลกไม่ได้นะเป็นมานะไปละที่อรหัตตมรรคถือตัวถือตัวกับมานะอีกแล้วเนี่ยมานะนี่ทั้งนั้นเลยทนงตัวถือตัวว่าแน่อะไรอย่างเงี้ยพวกหัวดื้ออะไรพวกถือตัวดูหมิ่นอะไรบอกว่าไม่สุขเขาไม่ได้โทรศัพท์ก็หรอกเพราะว่าอติมานะคือดูหมิ่นท่านก็มานะเหมือนกันมันเปรียบเทียบไงทำไมเราดูหมิ่นเขาเพราะว่าเรานิดนึงว่าแน่กว่าเขาไงหรือว่าถ้าเราถ่อมตัวก็คือเราด้อยกว่าเขาอะไรมันก็ไม่ใช่ทั้งนั้นน่ะนะคือเป็นมานะอติมานะอัมมะทะมัทะมัวเมาโมหะประมาทะเลินเล่ออันนี้คำนี้อาจารย์เติมให้ประมาทะไม่ใช่ไม่ได้เติมเข้ามาเลยอันนี้ของเดิมอยู่แล้วเลินเล่อแต่ว่าประมาทนี่อาจารย์เติมเนี่ยคือโมหะประมาทคืออะไรไม่ศีลธรรมรู้แล้วไม่ศีลขารู้แล้วง่ายสอนง่ายไม่เรียนหรอกโอเคนะนี่คืออุปกิเลสตอนนี้ที่ผ่านกี่ข้อดีเหรอเนี่ยดีหมดเลยกำลังจดชอบมากเนี่ยอันนี้ชอบมากเพราะว่ามันเห็นใช่ไหมมันมองเห็นใช่ไหมเรารู้จะไปแจงนะเอาชีทนี้ไปแจงใช่ไหมนี่ชีทแถมรอบที่แล้วไงเมื่อเช้าก็แถมเมื่อเช้าก็แถมอรูปาวจรใช่แถม
โอเคแล้วมานะก็มานะมานะมานะทั้งนั้นเลยนี่โมหะนะตัวนี้โมหะปั๊บปั๊บมานะถือตัวไงมานะมานะใช่มานะถือตัวทนงตัวถือตัวทนงตัวว่าแน่กว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆในรายละเอียดนะคำว่ามานะทำตัวด้อยกว่าคนอื่นนะจ๋องอะไรเงี้ยก็มานะนะไม่ใช่ว่าดีนะจะบอกให้ว่าดีไม่ใช่ว่าดีนะทำตัวจ๋องกระจอกกับคนอื่นแล้วก็ถ่อมตัวเกินจริงอ่ะก็ไม่ใช่ก็นี่คือมานะเหมือนกันไม่พ้นนะไม่พ้นไม่ใช่ว่าดีไม่พ้นนะไม่ใช่คือเราจะต้องมองตามความเป็นจริงไงมันอุปกิเลสมันไม่ใช่มันเปรียบเทียบไงมันไปเปรียบเทียบกับคนอื่นสูงกว่าเขาก็ไม่ดีเสมอเขาก็ไม่ได้ต่ำกว่าเขาก็ไม่ได้ต้องไม่เทียบกับใครเราเป็นเราอ่ะเออเราเป็นเราเออชอบมากแล้วอย่าห้ามว่าไปเจอคนจบด็อกเตอร์ห้ามบอกว่าตัวเองจบป.4 ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดหยุดพอเขาพูดมาเขาส่งรูปไปเราไม่ขอเขาจะไม่พูดไม่พูดเพราะอะไรเพราะเราไปติดมานะเออเขาเย่อหยิ่งเขาจองหองเขามานะแล้วเราไปบอกว่าเราป.4เราก็มานะด้วยเออไม่ต้องพูดไม่ต้องถ่อมตัวเราเป็นเราอ่ะเออใช่ไหมไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ต้องเปรียบเทียบเสมอกันก็ไม่ได้เนี่ยพออุปกิเลสตื่นเลยแต่อุปกิเลสในที่นี้นะไอเยมองเห็นว่าอะไรนะไอเยใส่องค์ธรรมให้ด้วยไงองค์ธรรมว่าอะไรคืออะไรอะไรไม่ใช่พูดแบบโคมลอยไม่ใช่พูดแบบชาวบ้านไม่ได้พูดแบบโคมลอยไม่ใช่พูดแบบชาวโลกที่เขาพูดกันข้างนอกแล้วก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะให้แยกแยกออกมาภาพองค์ธรรมนี่อะไรเกิดจากอะไรโลภะโทสะโมหะหรือมานะหรือทิฏฐิหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออิจฉาหรือมัจฉริยะนี่มัจฉริยะนี่ไอ้ยายอยากจะบอกว่าขายปลาเนี่ย selfish เห็นแก่ตัวภาษาอังกฤษนะตำราภาษาอังกฤษบอกว่าเห็นแก่ตัวไม่ได้เห็นความเห็นแก่ตัวไม่ได้เลยนะนี่ถ้าอยากจะพ้นทุกข์นะต้องไม่เห็นแก่ตัวอยากจะพ้นอบายต้องไม่เห็นแก่ตัวก็เนี้ยแหละก็เนี้ยบางคือเขาไม่อยากพูดตรงๆเขาก็พูดเลี่ยงๆทำตนเป็นคนขายปลาก็คือเซนฟิชก็คือเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวแล้วเห็นแก่ตัวในที่นี้มัจฉริยะนี่เรียกว่าไม่พ้นอบายภูมิไม่พ้นอบายภูมิไม่สามารถบรรลุธรรมได้เพราะว่าท่านติดมัจฉริยะนี่แล้วอุปถากนะหวงอุปถากก็ไม่ได้นะเขาเรียกว่าตนีตระกูลคําว่าหวงอุปถากโอ้ยอุปถากคนนี้ต้องอุปถากฉันอะไรหวังให้เขามาปวารณากับตัวเองแล้วก็เขาอะไรนะเขามีฐานะดีเขาจะอุปถากเราอะไรเงี้ยแล้วห้ามคนอื่นมายุ่งมาอะไรเงี้ยนี่คือมัจฉริยะคือความตนีตระกูลโอ้ยจะว่าไม่ได้อย่าหวงนะอุปถากรวยๆมาเขาจะเอาอะไรอร่อยมาต้องแบ่งกันอย่าตนีอย่าตนีอะไรนะข้อ8เนี่ยมัจฉริยะตนีตระกูลก็เรียกว่าตนีหวงอุปถังหรือเรียกว่าตนีตระกูลดีไหมอุปกิเลสท่านที่ชอบเพราะว่ามันง่ายๆใช่ไหมมันง่ายๆนะเพราะเรารู้ดีใจใครห้ามพูดว่าป.4เมื่อเจอด็อกเตอร์ทั้งหลายก็ห้ามพูดว่าป.4ฉันป.4ไม่ต้องพูดเลยเขามานะเพราะเขาทำแอคใส่เราไม่ต้องพูดแต่เราไม่ต้องไปบอกว่าเราป.4ไม่งั้นเราก็มานะด้วยอุปกิเลส16รู้ไหมอันนั้นคืออุปกิเลส16ที่แรกคือสิ่งที่ระบายใครอะไรนะอุปกิเลส16
บายใช้พูดเลยแล้วก็ยิ้มก็ใช่ใช่ปกิเลส16อยู่ที่ไหนเออปกิเลส16นะโอ้อวดก็ไม่ได้นะเนี่ยบางทีไอ้เยก็โอ้อวดแต่จริงๆไอ้เยแกล้งโอ้อวดหรอกเพราะว่าไอ้เยโดนข่มไงก็รำคาญก็อวดกลับกูจะได้จบอะไรนะก็มาหน้าเหมือนกันแหละเหมือนกันแหละมาหน้าแหละโอ้อวดก็มาหน้าเหมือนกันแหละแม้มันอะไรนะมันอะไรมันอรหัตตมรรคนะมันละยากอรหัตตมรรคนะเออมาเรื่องไงมัจฉิริยะอ่ะท่องสิโทมัจฉิริยะโทจตุกะว่ายังไงเอาท่องสิโทจตุกะอเยท่องช้าอินสาจิตติกะมัจฉิริยะเดสิกะอุปุจจะเดสิกะเป็นโทสะอืมน่าใช่ตะไลกาดทุบโต๊ะอะไรเนี่ยกันเนี่ยโทสะเนี่ยเดือดดาลก็โทสะผู้โกรธหน้าเดี๋ยวคราวหน้าฉันจะแก้แค้นให้หน้าดูเลยก็โทสะหน่อยนะแล้วลบหลู่คุณคนเนี่ยลบหลู่คุณคนก็ทิฐิอ่ะนะตีเสมอก็มานะพวกตีเสมอทั้งนั้นน่ะคือไปวัดไปเทียบกับใครเนี่ยก็มันบอกว่าเนี่ยมันเรื่องจริงเนี่ยขี้ขอก็เนี่ยขี้ขอเพ่งเล็งอยากได้ของเขาเนี่ยไปได้นะเนี่ยภิกขุนีภิกขุขี้ขอไม่ได้นะโลภะนะเนี่ยข้อหนึ่งเลยแหละโอเคอ้าวตอนนี้เรามาสมุทเฉทประหารกันนี่โดนมันเองนะเนี่ยอะไรนะอันนี้ดูอันนี้เนี่ยสมุทเฉทประหารคือขั้นสุดท้ายของการประหารนะประหารโดยเด็ดขาดขึ้นเป็นกดปุ่มปั๊บโสตาปัตติมรรคประหารอะไรบ้างอกุศลกรรมปฏะ1แล้วก็อกุศลสังคหะ9ไม่ใช่1นะข้อ1 1อกุศลกรรมปฏะมีอะไรบ้างแล้วก็อกุศลสังคหะมีอะไรบ้าง9เนี่ยแล้วก็อกุศลเจตสิกมีอะไรบ้างอกุศลจิตมีอะไรบ้างอกุศลกรรมปฏะโสตาปัตติมรรคประหารอะไรอันนี้คืออันรวบรวมที่เราพูดมาทั้งหมดที่เรารวบรวมพูดมาทั้งหมดจะมาเติมทำไมเราก็เขียนอย่างนี้แหละไม่เอาแค่นี้พอใจทำแค่นี้คนสอนพอใจทำแค่นี้อืมใช่ไม่ไม่อยู่ในตัวสัมมาในนี้อันนี้มันไม่ครบรู้ไหมเพราะว่าอันนี้แค่โสตาปัตติมรรคโสตาปัตติมรรคใช่อันเนี้ยสกทาคามีอรหันต์อะไรอนาคามีมรรคอะไรอรหัตตมรรคอันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมกุศลกรรมปฐะที่ประหารคือ1 2 3 4มี5ตัวเท่านั้นนะคนจะเขียน5หรือควรจะเขียน9หรือควรจะเขียน10ไม่ต้องเขียนดูอย่างนี้เลยเออคนดีไซน์คือคนนี้คนออกแบบนี่ไงรับผิดชอบใส่ชื่อแล้วมานะเดี๋ยวกดปุ่มผิดเนี่ยเนี่ยปุ่มโสตาปัตติมรรคเลยกดไม่ได้เลยในกดปุ่มปั๊บอปหานพวกนี้ปานาติบาเป็นปานาติปาตะทินาทานะนี่คือโสตาปัตติมรรคนะกาเมสุมิจฉาจาระมุสาวาทะมิจฉาอันนี้
คิดที่รวบรวมที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยรวบรวมมาใส่อันนี้นะว่าสมุจเฉทประหารเนี่ยประหารอกุศลกรรมปฏะอะไรบ้างนะผู้สร้างจะปฏิเอาแล้วอกุศลสังขะนี่ก็รวบรวมมานะจากที่ถ้าเป็นโสดาปฏิมากนี่ประหารอะไรบ้างทิฏฐาสวะทิฏฐุคะทิฏฐิโยคะศีลภัตตะปรามาสกายคันธะอิทังสัจจาภินิเวสกายคันธะทิฏฐุปาทานศีลภัตตุปาทานอัตวาทุปาทานวิชาฉาวรทิฏฐาใสวิจิกิจฉานุใสทิฏฐิสังโยชน์ศีลภัตตะปรามาสสังโยชน์วิจิกิจฉาสังโยชน์อิสาสังโยชน์มัจฉริยะสังโยชน์ทิฏฐิกิเลสวิจิกิจฉากิเลสแล้วทีนี้เจตสิกประหารอะไรดูสีฟ้าก่อนนะทิฏฐิเจตสิกใช่ไหมโสตปฏิมาคประหารวิทิฏฐิเจตสิกอิสาเจตสิกมัจฉริยะเจตสิกวิจิกิจฉาเจตสิกทีนี้ส่วนตัวทิฏฐินี่มันแยกออกไปเป็นสกายะทิฏฐิ20นิยตะมิจฉาทิฏฐิ3ทิฏฐิ62แล้วพวกนี้เดี๋ยวไปเรียนทีหลังอีกนะจะขยายไปอีกทีหลังอันนี้อกุศลจิตประหารอะไรทิฏฐิคตะสัมปยุต4กวิจิกิจฉา1อย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดแล้วเรารวบรวมมาแยกว่าโสตปฏิมรรคประหารอะไรบ้างนะในอกุศลกรรมบทกับอัฏฐะอกุศลสังขะอกุศลเจตสิกอกุศลจิตนะแล้วก็ต่อไปทีนี้สกทาคามีเนี่ยก็เหมือนกับโสตาปฏิมรรคแหละแต่ว่ามันเกี่ยวกับว่าอีกกี่ชาติสำเร็จนะนะอันที่หนึ่งก็คือ7ชาติสำเร็จคือหมายความว่ายังต้องวนเวียนเวียนว่ายตายเกิดในมนุษยภูมิกับเทวภูมินี่อีก7ชาติเรียกว่าก่อนที่จะบรรลุเป็นอรหัตผลนะสัตตะเรียกว่าสัตตะขัตตุโสตาปันนะส่วนอันที่2ก็คือ2ถึง6ชาติก่อนจะบรรลุเป็นโสอาจารย์โกลังโกละโสตาปนะเนี่ยอีก2ถึง6ชาติที่จะต้องเวียนเกิดเวียนตายในมนุษยภูมิกับเทวภูมิก่อนที่จะบรรลุอรหัตผลนะแล้วก็อันอีกอันนึงก็คือเอกภิจิโสตาปนะนี่ชาติเดียวก็บรรลุอรหัตผลแล้วไม่นานแต่อย่างมาก7ชาติคืออันนี้จะไม่ไปตกอบายอีกแล้วหมายความว่าจะเวียนเกิดเวียนตายไม่เกิน7ชาติเนี่ยไม่เกิน7ชาติก็บรรลุอรหัตผลอันนี้สกทาคามีคือสกทาคามีมรรคแปลว่าสำเร็จสกทาคามีมรรคโดยที่ใช้7ชาติที่สกทาคตุโสตาปันนะคือเวียนอีก7ชาติอ่ะใช่คือช่วงเนี้ยหรือว่า7ชาติแล้วก็ไปอีก2ถึง6ชาติอาจจะ2ไม่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไงหรือทั้งหมดนี่หรือนะหรือเป็นช้อยส์โอเค3ช้อยส์ดีชาติเดียวใช่ชาติเดียวใช่ค่ะหรือใช่ต้องใส่หรือตรงใดตรงหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าอย่างเงี้ยคือ1ชาติไม่ต้องเรียงกัน1ใช่มั้ยนะฮะหมายความว่านานที่สุดคือ7ชาตินะนานที่สุดคือ7ชาติรองลงมาก็2ถึง6ชาติถ้าเฉียบพันก็ภายในชาติเดียวถ้าเฉียบพันบรรลุเฉียบพันก็ชาติเดียวอย่างใดหรืออย่างใดอย่างหนึ่งคือจะเวียนเกิดเวียนตายเป็นพระโสดาบันแล้วจะเวียนเกิดเวียนตายไม่เกิน7ชาติถ้าเร็วสุดก็1ชาติ
ต่อนะเอาทีนี้อนาคามิมรรคประหารอะไรประหารแยกเป็นอกุศลกรรมปตะอกุศลสังขะแล้วก็อกุศลเจตสิกอกุศลจิตนั้นอกุศลกรรมปตะก็ประหารวิสุณวาทะพรุสวาทะพยาปาทะถ้าอกุศลสังขะก็ประหารกามาสวะกามุคะกามโยคะพยาปาทะกายคันธะกามฉันทานิวรกุกุจจะนิวรพยาปาทานิวรกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยกามราคะสังโยชน์ปฏิฆาสังโยชน์โทสะกิเลสทีนี้อกุศลเจตสิกประหารอะไรประหารโทสะเจตสิกกับกุกุจจะเจตสิกอกุศลจิตคือประหารโทสะมูลจิต2อันนี้สำเร็จอนาคามคามีมากเนี่ยนะไม่โกรธแล้วโกรธไม่เป็นแล้วโกรธไม่เป็นแต่งงานก็ไม่เป็นละไม่ต้องแต่งงานนี่เห็นไหมกามฉันทาไม่มีแล้วกามราคาไม่มีแล้วคือไม่แต่งงานแล้วนี่นะแล้วก็โกรธก็ไม่เป็นละสบายละอนาคามีอรหัตตมรรคอรหัตตมรรคประหารอะไรอกุศลกรรมปตะแล้วก็อกุศลสังขะอกุศลเจตสิกอกุศลจิตนะอกุศลกรรมปตะประหารสัมผัสปราปะอภิชานะทีนี้อกุศลสังขะประหารภวาสวะอวิชชาสวะภโวคะวิโชคะภวะโยคะวิชาโยคะกามกามุปาทานพิชากายกันธะทีนมิทานิวรุทจะนิวรวิชานิวรเพราะว่าราคานุสัยมานานุสัยอวิชานุสัยมานะนี่มานะและมานะสังโยชน์เพราะว่าราคาสังโยชน์อวิชาสังโยชน์โลภกิเลสโมหกิเลสมานะกิเลสทีนกิเลสวุทจักกิเลสหิริกะกิเลสอนุตตปกิเลสกุศลเจตสิกประหารอะไรมั่งโมหะเจตสิกอหิริกะเจตสิกอนุตตปะเจตสิกอุทจจะเจตสิกโลภะเจตสิกนี่เอเยบันทึกอยู่คนเดียวเลยนะเนี่ยโลภะเจตสิกมานะเจตสิกทีนะเจตสิกมิทาเจตสิกกุศลจิตประหารอะไรทิฏฐิคตาวิปยุตสี่อุทจไอ้ความชุ่งซ่านนี่ประหารยากเหมือนกันนะเนี่ยนะสุดท้ายชุ่งซ่านเพอร์เจอร์ทั้งสายตรงไหนตรงไหนบรรทัดไหนทีนะอ๋อไม่มีสระเอใช่ไหมเอาเออมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันเล็กกิเลสอะทีนะตรงไหนทีนะกิเลสใส่ละแล้วตรงไหนอีกช้างอีกตัวอวิชโชคะโอเคดีมากอย่างเงี้ยช่วยกันแก้จะให้เยผิดอยู่คนเดียวโอ้ยเราอะไรรู้ป่ะเราไม่ได้เปิดสวิตช์ตรงนี้มันเดี๋ยวมันดับไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่ได้เปิดสวิตช์ใช้แต่ในเครื่องไม่ได้เปิดหมดเวลาแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหหมดต้อง15นาทีแล้วรู้เรื่องไหม
นี่ยนี่ไงแผ่นแรกที่แผ่นแรกๆที่ดูเนี่ยเราจะเดินทางนี้ใช่ไหมเนี่ยเราก็จะมาตรงนี้เราก็ประหารตรงนี้นะเราก็ประหารตรงนี้เราจะไม่ไปตรงนี้เราจะบัสไปแถวนี้มหากุศล8เนี่ยเกิดอะไรนะสนุกเอาไงไอเยว่าจะบอกอะไรนั่นลืมไปละอ๋อเมื่อคืนไอเยทำอีกชาร์ตหนึ่งจะดูมาใครดูก็ดูใครไม่ดูก็พักผ่อนได้เรื่องที่เปรียบเทียบบุญกิริยาวัตถุ10แล้วก็กับอะไรอ่ะกับอริยสัจ4แล้วก็สัทธรรม10ศีลสมาธิปัญญาคือถ้าเปลี่ยนเป็นไฟล์ไปเรื่องศีล5ไปเติมตรงนั้นอันนี้ไอ้เหี้ยออกเลยนะอาวุธสมวยออกได้มั้ย escape ออกเลยนะฮะคือจะไปให้ดูตรงนั้นไงเมื่อคืนทำอยู่ไม่แน่ใจเอาเซฟไปก็ได้ความปลอดภัยโอเคอ้าวมันมาอย่างนี้เดี๋ยวนะไอ้เยอยากให้ดูกลางอ่ะทำไงดีเดี๋ยวนะยังไม่เลิกอีกนิดนึงแต่ไอ้เยไปไม่ถูกแล้วมาดูไม่ใช่ออกไปยังไงเอาอันนี้ออกมาจะเอาอันนี้จะเลือกอันนี้ไอ้ข้างหลังแผ่นข้างหลังเนี่ยจะเอาแผ่นข้างหลังเนี่ยโอเคเหรอค่ะScreen sharing has stopped as the share window. ขออนุญาตเอากดแชร์สกรีนใหม่แชร์สกรีนแล้วไงก็อันเก่าไอเยที่ไอเยจะแชร์ใช่ไหมอันเก่าอ่ะอันเมื่อสักครู่อันเมื่อสักครู่นี่ไงแผ่นนี้มันโผล่ขึ้นมาแล้วนี่อย่างเงี้ยแผ่นข้างในไฟล์ข้างล่างไฟล์อ่ะฮะมันนี่ก่อนกดสกรีนนี่ก่อนเลยกดเข้าไปในนี้นี่จะเอาอันนี้แล้วก็อายก็นี่อันนี้ศีล5นี่ศีล5เดี๋ยวดูศีล5นะคือไปทำเพิ่มมาแต่เรายังไม่ได้เรียนเรื่องศีล5นะแต่ว่าเผอิญเมื่อคืนนึกออกก็ทำโอเคเนี่ยกำลังทำดูโอเคไม่เป็นไรตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าคนที่เคยเรียนแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรหรอกทีนี้ไอ้นี่มันบังอ่ะจะกดสไลด์โชว์ก็ไม่ได้อ้าวไปนี้ของเก่ามากเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้มันบางไปเถอะคนอยู่แถวเนี้ยไม่ก็เหลือสไลด์นี้ไงเขากัดอะไรคืออย่างนี้เนื่องจากสถานการณ์ต่างชาติไม่ค่อยดีแล้วไงหมอให้อันนี้อยู่ที่4แต่ว่าตอนนี้อาการก็ยังที่นี้ก็เฝ้าระวังอาจจะไปคืนได้อยู่ตรงไหนก็เลยอยากเน้นสามครั้งทราบว่าในช่วงที่4เนี่ยในระยะที่4หมอให้ไปแอดมิทแล้วอือฮึในแต่ช่วงนี้อาจจะไปก่อนเนื่องจากว่าจะไม่ได้เข้าสัมภาษณ์เลยก็ต้องมองเตอร์ตอนนี้มันใจอ๋อไม่เป็นไรก็ตามเหตุการณ์อ่ะโอกาสเรียนที่นักศึกษารับทราบโอเคสาธุเรื่องที่สมัยไม่ได้บอกคือเรื่องของที่เรียนสูงที่สุดนักศึกษาจะเรียนทางอายุสุดที่จะนักศึกษาว่าจะให้อุทยานเนี่ยที่มาตัดอุทยานเนี่ย
20เล่มนะคะสำหรับผู้ที่มาเจริญธรรมด้วยส่วนอีก2เล่มจะไว้ให้ห้องสมุดทีนี้อันนี้ส่วนยังไม่ได้จัดการเพราะว่ายังหาที่เก็บไม่ได้เพราะว่าก็เรียนธรรมแล้วว่าเป็นแบบนี้20เล่มให้ที่ไหนให้ที่ไหนที่ไว้ในโรงเรียนอ๋อโอเคโอเคเล่มไว้ในตู้ที่ยังไม่ได้จัดการที่ก็เรียนแค่เรียนนะคะรักษาก็สุดจบเล่มก็จะถวายห้องสมุดเลยต่างหากได้สาธุนะคะหนังสือเนี่ยต้องสวยรุ่นต้นเนี่ยเอายาดีได้ไปตรงกลางที่เขียนถึงคุณพระลูกกาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางในห้องบรรทุนนั่นแหละอยู่ตรงกลางเลยห้องบรรทุนที่จอดเยอะใช่ใช่ไหมไม่อยู่ก็ออกนะตอนนี้มันก็ใช้ไปบางก็67กล่องแล้วล่ะเขาที่เหลือรู้สึกแบบเสียนะว่ากล่องที่เท่าไหร่เท่าไหร่67กล่องที่ใช้ไปแล้วคือซื้อแจกช่วงวันที่สามก็ซื้อถวายคุณนู้นคุณนี้ให้คุณนู้นคุณนี้บ้างแล้วก็มีคนข้างนอกซื้อบ้างในคณะเราก็เหลือแล้วก็มี20เล่มทั่วจะถวายอาจารย์ด้วยก็ประมาณ67กล่องที่เหลือก็ประมาณ13กล่องประมาณประมาณถักนี้ก็ขอส่งก็ขอไม่อยากกลับมีแค่นี้ค่ะสาธุสาธุสาธุเราจะเริ่มทำวิสติริมาคะวิสติสามัญญพละติการิพานาโดยเจ็บพันในประวัติการนี้เตือนสาธุไม่เป็นไรก็ดูแลนะดูแลโสสาธุค่ะเย่เนี่ยเอาเนี่ยอ๋อยังดูอยู่ใช่ไหมนี่พอดีเขามีธุระพูดกันก่อนนะก็เนี่ยดูในจอเนี่ยเห็นไหมเห็นค่ะยาวัตถุสิบใช่ไหมจะเปรียบเทียบอริยมรรคมีองค์แปดอะไรเนี่ยแล้วก็สัจธรรมสิบเนี่ยคือบุญกิยาวัตถุสิบนี่เป็นชั้นนี่เป็นโบราณโบราณของอาจารย์แล้วนะก็ขุดออกมาแล้วก็มีทานศีลภาวนานะบุญกิยาวัตถุสิบนี่เราขึ้นว่าทานศีลภาวนาพออริยมรรคมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญาแต่เยเห็นว่าช่วงหลังอาจารย์นี่เอาปัญญาขึ้นแล้วนะถ้าอริยมรรคมีองค์แปดอันนี้เป็นชั้นเก่าเรียงศีลสมาธิปัญญาตามที่เคยเรียนแต่พอระยะหลังนี่ก็สมาธิเอาปัญญาขึ้นก่อนปัญญาขึ้นก่อนแล้วก็ศีลสมาธิก็อย่างข้างล่างเนี่ยนะไม่ตามนี้ก็แล้วกันเพราะตามนี้ก็อาจารย์ว่าอย่างนั้นน่ะอาจารย์ว่าอย่างนั้นแต่เมื่อก่อนสอนแบบนี้นี่คือชาติอาจารย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่ก็เล่าให้ฟังไงนี่ก็ทานทานก็มีกลุ่มทานามัยปฏิทานามัยปตานุโมทนามัยนี่ศีลก็มีศีลามัยธรรมัยวยาวัจจามัยแล้วก็ภาวนาก็มีภาวนามัยธรรมัสนามัยธรรมเทศนามัยแล้วทิฏฐุชุกกรรมอันนี้เราเป็นอะไรกรรมวจรใช่ไหมเราต้องทำตรงนี้นี่ตรงนี้แบบนี้นะอันนี้สำหรับสุขติแล้วก็สุขติแล้วก็ทวินะทวิเหตุกับคนทำแต่ในฝั่งนี้สีฟ้านี่นะเป็นกลุ่มอริยมรรคมีองค์แปดก็สมัยก่อนก็อาจารย์บอกศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าอย่ามาตรงนี้นะคนละอันศีลก็สมาวาจาสมากัมมันตะสมาอาชีวะสมาวายามะสมาสติสมาธิส่วนปัญญาก็สมาทิฏฐิสมาสังกัปปะทีนี้อริยสัจ4ก็มีทุกขะอริยสัจคือทุก160ทีนี้ถ้าเปิดโอกาสให้เรียนก็จะบอกตรงนี้ทีนี้ถ้าจะไม่มีเวลาถ้าเปิดโอกาสให้เรียนสอนนะเอเยก็จะสอนอาจารย์ก็ไปกันหมดเลยเนาะพุทธยาว่าไงนะเราโมสมน้ำอริยสัจก็โลภะเหตุใช่ไหมนิโรธอริยสัจก็คือนิพพานมรรคอริยสัจก็คืออริยมรรคแปดใช่ไหมก็อันนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นเรื่องของอะไร
โลกุตระตีเห็นกับบุคคลเรียกผมและผู้ที่ได้ฌานนะพวกที่ได้ฌานทำอันนี้นะนี่นะทีนี้ภาษาธรรม10นี่แบ่งเป็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะนะปริยัติสัจธรรม1นะก็พุทธวจนะ 84,000 ธรรมขันธ์แล้วก็แบ่งเป็นวินัยยะ 21,000 ธรรมขันธ์สุตันตะ 21,000 ธรรมขันธ์อภิธรรม 42,000 ธรรมขันธะปฏิปฏิสัจธรรม8คือมรรค4ผล4นะมีอะไรบ้างโสตาปัตติมรรคสัจธรรมสกทาคามิมรรคสัจธรรมอนาคามิมรรคสัจธรรมอรหัตตมรรคสัจธรรมโสตาปัตติภะคะสัจธรรมโสตไม่ใช่สกทาคามิภะสัจธรรมอนาคามิภะสัจธรรมอรหัตตภะสัจธรรมอันนี้ปฏิเวทะธรรมสัจธรรมมี1คือนิพพานนี่1ตรงนี้1 8 1ก็คือ10เนี่ยสัจธรรม10คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะอันนี้ของอะไรของโพธิญาณบรรลุเฉียบพลันทีนี้คือแยกแยะให้เห็นเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้หมดเวลาแล้วนะดีไหมทุก160แล้วจะให้ดูทุกร้อยเดี๋ยวนะไปดูทุก160แล้วนิดนึงอ่ะอันนี้เราพูดเรื่องอะไรนั่นเนี่ยมันคนละไฟล์อีกแล้วอ่ะอันนี้มันไฟล์ศีล5อันนั้นมันไฟล์อริยสัจ4อันนี้ศีล5ไฟล์ศีล5ศีลเนี่ยโอเคต้อง escape สิจะดูทุก160ใช่ไหมถ้าใครต่อไม่ได้นี่ไม่ได้ปริญญานะอาจารย์ลิฟหมดเป็นยาทางโลกนี่ต้องเขาบอกแต่คนที่ไม่รู้ทุก160เนี่ยก็ไม่มีปริญญานะวันนั้นโดนแล้วอะไรนะกลัวได้ปริญญาเดี๋ยวอันนั้นอยู่ในเรื่องแล้วนะไม่ใช่สีเรื่องอะไรอริยสัจสี่โอเคอริยสัจสี่นี่นอกเวลาแล้วนั่นเนี่ยนอกเวลาแล้วอริยสัจสี่อุโสก็ได้เนี่ยเพราะว่าอันนี้ไม่ได้อยู่ในแผนที่จะให้เรียนเพราะว่ามันย่อยไงมันย่อยทุก160อันนี้มาอริยสัจสี่ละอายุก็ขึ้นชาร์จเดิมอันนี้ไม่ต้องดูแล้วนะชาร์จนี้ผ่านเลยเครื่องคอมพิวเตอร์เยช้าก่อนในจอนะเฮ้ยทำไมมันดำมาแล้วอันนี้อ่ะนี่อริยสัจ4มีอะไรอุไรออกไปหน่อยนะจะไปโหลดอุไรไว้ตรงไหนดีเนี่ยอ่ะอันนี้เอาอ่านพร้อมกันสิอายเยไม่มีเสียงแล้วทุกขังเตภูมะตังมัตตังตันหาสะมุทโยนิโรโธนามะนิพานังมัคโคโลกุตโลมะโตแปลว่าวัตตะที่เป็นไปในภูมิสัตว์กามภูมิรูปภูมิอรูปภูมินั้นเป็นทุกข์ตัณหาชื่อว่าสมุทัยนิพานมีนามว่านิโรธะโลกุตละมะตัดว่ามาทุกอริยสัจอันนี้แหวกกว้างได้ไหมได้ทุกขะอริยสัจนายแห่งอภิธรรมโลกิยะจิต81
เว้นโลภะรูป28อาการรวมเป็นธรรม160นี่นัยยะแห่งพระสูตรชีวิตประจำวันเป็นทุกข์เนี่ยตรงนี้คือทุกข์ทุก160เอาอีกรอบสิทุก160คือโลกิยะจิต81เจตสิก51เป็นโลภะเจตสิกรูป28อาการ42รวมเป็นธรรม160ชีวิตประจำวันเป็นทุกข์ชาติทุกข์สิชาติทุกข์การเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่ชราเป็นทุกข์มรณะทุกข์ความตายเป็นทุกข์โสกะทุกข์โศกเศร้าเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์บนถ้ำรำพันเป็นทุกข์ทุกข์ไม่สบายใจเป็นทุกข์โทมนัสทุกข์เสียใจเป็นทุกข์ทุกขายาสะทุกข์ความคับแค้นใจเป็นทุกข์อภิเยหิสัมปโยโกทุกโขการได้พบกับสิ่งไม่ชอบใจเป็นทุกข์วิเยหิวิปโยโกทุกโขการสูญเสียสิ่งที่รักเป็นทุกข์ยังปิดสังนาระลติตามทุกข์ขังความไม่สมหวังดังปรารถนาเป็นทุกข์สังขิเตมัตตันจุปาทานะขันธ์ขันธ์ทุกขาทุกข์อาจารย์ขันธ์ห้าเป็นทุกข์ในแห่งอภิธรรมได้แก่โลภะเจตสิกอย่างเดียวนั่นหนึ่งท่าสูงแห่งปัญญาวิชาและตัณหาปฏิจจสมุปบาทะอวิชชาคือโมหะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ตัณหาคือโลภะในปัจจุบันอีกรอบสิสมุทัยอริยสัจจะในแห่งอริยธรรมและรูปะเจตสิกเดียวในแห่งพระอรูปสูตรได้แก่ชาและตัณหาปฏิจจสมุปาทะอวิชชาคือโมหะเป็นมูลที่แห่งตัณหาคือโลภะปัจจุบันนิโรธะอริยสัจจะคือนิพพานมรรคอริยสัจจะได้แก่อัตถังคิกมรรคคือมรรคมีองค์8มีนิพพานเป็นอารมณ์ประกอบกับโลกุตตระยิ่งสุดนั้นไม่ใช่มรรคสี่โอ้ได้ยินเสียงคนที่บ้านก็พูดเหมือนกันเนาะการสอนเรื่องทุกข์การสอนเรื่องของทุกข์ไม่ถึงแท้จริงชาติทุกข์การเกิดเป็นทุกข์ชราทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ชราทุกข์เป็นทุกข์โสกะทุกข์โศกเศร้าเป็นทุกข์ปริเทวะทุกข์ปวดร้าวร่างกายเป็นทุกข์ทุกข์ทุกข์ไม่สบายกายเป็นทุกข์โทมนัสเสียใจเป็นทุกข์อุปายาสทุกข์ความทับแทนใจเป็นทุกข์อัพิเยหิสัมปโยโกทุกโขการได้พบกับสิ่งไม่ชอบใจเป็นทุกข์อัพิเยหิวิปโยโกทุกโขการสูญเสียสิ่งที่รักเป็นทุกข์ยังปิดฉันนาระปฏิตตัมปิทุกขังความไม่สมหวังดังปรารถนาเป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานขันทุกข์ปุปาทานขันทุกข์อ้าวถึงไหนแล้วเนี่ย
หลักพิจารณานำไปปฏิบัตินะนี่ทั้งหมดนี่เป็นของอาจารย์นะอาจารย์โอเคหลักพิจารณานำไปปฏิบัติหลักชีวิตประจำวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ผู้ทั้งหลายทั้ง4ได้ถึงซึ่งมาค่ะนี่ภาวนะพุทธวาชนะเช่นนี้เรียกว่าสุขังต่างๆหรือไม่สุขังแสดงธรรมะโลกียะที่บุคคลพิเศษได้ใคร่ควรทำไปตามลำดับที่ได้สะสมมาในอดีตชาติเรียกว่าอภิธรรมส่วนบุคคลนั้นจะทำแค่ผู้สดับธรรมขั้นยากสังขยุตจะเข้าใจทันทีว่าทุกนี้เรียกว่าทุกขะอริยสัจตามในแห่งอภิธรรมพิจารณาได้ลึกซึ้งคำพีระเป็นปัจจัยทำถึง160คือโลกิยะจิต81ประกอบด้วยจิตอัตตะจิต12อเหตุกะจิต18มหากุศลจิต24รูปาวจรจิต15อรูปาวจรจิต42เป็นโลกุตระอิสิสิที่ไม่ใช่ทุกขสัจจ2เจตสิกา51ประกอบด้วยเจตสิกาอัญญสมานาเจตสิกะ13โวจตุกะเจตสิกะ4โลติกะเจตสิกะ2เวนโลภะเจตสิกะโทจตุกะเจตสิกะ4ทีทุกะเจตสิกะ2วิจิกิจฉาเจตสิกะ1โสมนัสเจตสิกะ25เจตสิกทั้ง51นี้ประกอบด้วยกับโลกียะจิตก็เป็นโลกียะด้วยหมายโลภะเป็นสมุทัยอริยสัจจะตามในแห่งอภิธรรมส่วนพระสูตรแสดงว่าสมุทัยอริยสัจจะได้แก่อวิชชาและตัณหาเป็นการแสดงตามในแห่งปฏิจจสมุปบาทอวิชชาคือโมหะเป็นเหตุแห่งอดีตตัณหาคือโลภะเจตสิกเป็นมูลเหตุในปัจจุบันจำกรรมเดี๋ยวไอ้ยังก็งงว่าอันไหนมาก่อนก็ไม่รู้ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้กำลังแห่งโลภะกามโลภโลภะเจตสิกผู้เป็นปิเหตุกะบุคคลต้องรู้ตัณหาความต้องการความอยากความเต้นสองราคะความกำหนัดตัณหากามะความใคร่สิ่งที่ให้ความเปิดเผยสิ่งที่ให้ความบันเทิงในทางกามะความสนุกเปิดเผยความพึงพอใจกับความรู้สึกนันทิความเพลิดเพลินสุขต้านดีใจสมหวังวิ่งไปทั่วสาภาพกายความหันษาความเพ่งเล็งเพ่งโทษบกชเนติความก่อให้เกิดกิเลสทางกายวาจาใจโกโนภวิกาความนำให้เกิดในภพใหม่ทางหายสิ่งกัปปริงกาหารปัสสาหารมโนสัญเจตนาหารวิญญาณาหาร8อิจฉาความปรารถนาความประสงค์
ทำอยากได้อาสาความหวังความจองความปรารถนาความประสงค์จิตใจสังโยชน์การเกี่ยวข้องกายต่อกายวาจาต่อวาจาผูกพันนำนำมานำให้เกิดอกุศลสังขารเก้าก็ให้เกิดทุกร้อยหกสิบที่จะต้องมาหาในอริยมรรคมีองค์แปดที่เรียกว่าทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจะเป็นข้อปฏิบัติสู่ธรรมะที่ดับทุกข์ของจริงที่พระอริยะเข้าถึงแล้วรูป28รูป28อาการ42คือรูปธรรมะเป็นรูปที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตสิ่งมีวิญญาณเรียกว่าอินทริยพันธะเป็นรูปที่เนื่องด้วยอินทรีย์จากนั้นเห็นกับบุคคลก็พิจารณาเห็นทุกขนิโรธาอริยสัจหมายถึงนิพพานที่มีวิเศษลักษณะสามไม่มีปฏิฐานสามัญลักษณะหนึ่งคืออนัตตาไม่มีอนิจจังทุกขังกับตัณหาก็ตัณหาเป็นที่เกิดทุกข์ร้อนแสบ12จากนั้นจิตเห็นกับบุคคลแสดงธรรมะพิจารณาเข้าสู่อาคาอริยสัจจะมีองค์แปดต่อเนื่องจากวิญญาณในการในนิพพานที่จะเป็นผู้บรรลุธรรมทางชีวธรรมมาณมีองค์แปดแต่ละองค์มีหน้าที่สองประการคือก็ทำหน้าที่ประหารกิเลสขอทำหน้าที่บรรลุพระนิพพานนี่ชาติอาจารย์ทั้งหมดคือของอาจารย์สุชาตินาคอ่อนอริยมรรคอริยมรรคมีองค์8มีหน้าที่ประหารกิเลสและบรรลุพระนิพพานยอดนะสมาธิที่ดูทีละช่องอันนี้ก่อนก็แล้วกันแถวหนึ่งแล้วก็ทีละสมาธิที่สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้กลุ่มนี้คือกลุ่มอะไรปัญญาใช่ไหมแล้วกลุ่มนี้กลุ่มอะไรศีลฮะแล้วกลุ่มนี้สมาธินะเอาคนละสีเห็นไหมใส่คนละสีที่ได้แก่สมาธิที่ได้แก่สมาธิที่ได้แก่ปัญญาเจตสีเกิดขึ้นในมรรค20ปหานวิชาทิฏฐิโมหะมีนิพพานเป็นอารมณ์ทีนี้สัมมาสังกัปปะได้แก่นิสสังขะเจตสิกที่เกิดขึ้นในมรรคที่20ปหานกามวิตกพยาปาทวิตกวิตกะสาวิตกะเป็นไทยหมดยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นิพพานคือวิตกะเจตสิกในนิพพานเอาสัมมาวาจาสัมมาวาจาเวทีเจตสิกที่เกิดขึ้นในมรรคจิต20ปหานวิชาวาจาคือวจีทุจริตสีตามกำลังแห่งมรรค20โดยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์สัมมาสังกัปปะกัมมันตะได้แก่กัมมันตะที่เกิดขึ้นในมรรคจิต20ปหาน
วิชาปันตะคือกายทุจริตตามกำลังแห่งมรรคยี่สิบโดยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์สัมมาอาชีวะได้แก่สัมมาอาชีวะวิริยติเจตสิกที่เกิดขึ้นในมรรคยี่สิบปหานวิชาอาชีวะคือความเป็นอยู่ที่ทุจริตเจ็ดประการกายทุจริต3วจีทุจริต4ตามกำลังแห่งโลกุตระมรรค1 1ใน20โดยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์สัมมาวายามะได้แก่วิริยะเจตสิกที่เกิดขึ้นในมรรคจิต20ปหานวิจิกขาวายามะความเพียรที่ผิดในอกุศลจิต12ที่เป็นทุจริตมีแต่เพียรถึงพระนิพพานโดยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์สัมมาสติได้แก่สติเจตสิกที่เกิดขึ้นในมรรคปหานสติคือความปราศจากสติสัมปชัญญะมีแต่สติระลึกรู้แต่พระนิพพานโดยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์สัมมาสมาธิได้แก่เอกัคคตาเจตสิกที่เกิดขึ้นในมรรคจิต20ปหานมิจฉาสมาธิคือความรู้ผิดเข้าใจผิดนั่งนอนยืนเดินสมาธิวิปัสสนาสติปัฏฐานตามกำลังแห่งมรรคใน20โดยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์จบแล้วเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สำหรับเรื่องพระบุทวาจนะจตุราสีติธรรมคันธะสหัสสานิวีสติอริยมรรคะวีสติสามัญญาภะละกานิพานะโดยเชียพันในประวัติการนี้เทศสาธุนะครูสาธุสาธุนะนมัสการในเย็นนี้วิสุทธิมัคคะวิสุทธิสามัญญาภะละมัสการนิพพานะโดยเกียรติในภพวัฏการมีเต็มสาธุ